ีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการ V Talk บอกวิธีรวยทอล์คโชว์น้ำดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณถึงบ้านทุกคืนวันจันทร์3ทุ่มตรงนะครับทาง Facebook Live ของเพจ V Deep Neck นะครับวันนี้ผมโรจนินทร์ปานวรพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรายการ V Talk ในทุกๆวันจันทร์เนี่ยเราก็มีเรื่องราวดีๆของผู้ที่ประสบความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงร่ำรวยจริงและประสบความสำเร็จได้จริงนะครับมาแบ่งปันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้พวกคุณถึงบ้านกันเลยแต่ละคนที่เชิญมานี่คัดสรรแล้วว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับสำหรับวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจสุดๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นที่ชื่อว่านับ1ถึง100ล้านนะคำว่า100ล้านมันอยู่ที่คำว่าตีความนะแต่นอกจากคุณจะได้รู้วิธีการนับ1ถึง100ล้านแล้วคุณจะรู้วิธีการอ่านขาดว่าธุรกิจแห่งอนาคตหรือธุรกิจในอนาคตตัวไหนบ้างครับที่มันน่าจับแล้วก็น่าที่จะเอาทำเป็นธุรกิจนะครับจุดเริ่มต้นในการมีความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่คนหลายคนเคยมีนะครับแต่คำถามคือปลายทางหลังจากที่คุณเริ่มต้นที่จะฝันเนี่ยมันไปจบลงที่ตรงไหนนะครับบางคนก็ไปถึงฝันบางคนก็ล้มเลิกความฝันระหว่างทางในขณะที่บางคนก็ไม่เคยแม้แต่ที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองฝันเลยนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นความฝันจากจุดที่เรียกว่าจะเรียกว่าฝันก็คงจะไม่ถูกนักนะครับแต่จุดเริ่มต้นแบบไม่รู้ตัวแบบไม่คาดคิดแบบไม่ตั้งใจจนวันนี้นะครับเขามาสู่ปลายทางของการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำรายได้ต่อเดือนมากกว่า7หลักและรับรายได้สะสมไปแล้วมากกว่า100ล้านบาทนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายที่มีทีมงานกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเราจะมาบอกกับคุณผู้ชมทุกๆคนว่าเส้นทางในการนับ1ถึง100ล้านของเขานั้นน่าสนใจขนาดไหนนะครับและผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนที่เข้ามาฟังวันนี้จะได้รับแรงบันดาลใจดีๆแน่นอนนะครับถ้าชอบให้กดไลค์และถ้ารู้สึกว่าถูกใจอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆฝากแชร์นะครับไลค์ดีๆแบบนี้ให้ไปให้คนได้ฟังเยอะๆเลยนะครับตอนนี้เขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะฮะขอเชิญทุกคนพบกับคุณพิเชษฐ์สุขนิวาสหรือว่าคุณบุ้งได้เลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เป็นไลฟ์สดครั้งแรกเนาะของผมเนาะส่วนใหญ่ก็จะดูแลธุรกิจที่บ้านแล้วก็จะเป็นการทำงานเบื้องหลังแล้วกันเนาะครับผมนะฮะวันนี้คนเข้ามาเยอะแล้วนะคุณบุ้งนะครับก็ขออนุญาตเรียกคุณบุ้งแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันอ่านฟีดไม่ทันเลยอ่ะฟีดมาแบบตลอดเวลาโอเคโอเคใจร้องร้อยตื่นเต้นมากเลยครับป๋าตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆนะถ้าคุณบุ้งเคยชมรายการ V Talk มาบ้างนะครับเราออกมาก็10กว่าเทปละคำถามแรกน่าจะพอทราบนะครับคำถามแรกผมจะถามแขกรับเชิญทุกๆคนเลยที่มาร่วมรายการว่าคิดอย่างไรกับคำว่าความร่ำรวยคุณบุ้งคิดยังไงครับคิดยังไงกับคำว่าร่ำรวยป่ามีสไลด์ไหมขอสไลด์หน่อยอันนี้เป็นแบบโอ้โหต้องเตรียมตัวเนาะเพราะว่าคือคำถามแต่ละคำถามนี้แบบคันออกมาเลยเนาะขอเลคเชอร์เนาะคือเริ่มต้นก็คือตัวเองอะไอความร่ำรวยคือบางคนนะเพื่อนสมัยเรียนนะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยบ้านเรารวยบ้านเรารวยอะแต่เราก็รู้สึกว่าบ้านเราก็ฐานนะปานกลางนะถ้าจะบอกใครก็คือฐานนะปานกลางเนาะไปขอสไลด์นิดนึงครับเพราะนั้นไอคำว่าร่ำรวยเนี่ยไอตอนแรกคือผมก็ดูแลธุรกิจที่บ้านนะครับแล้วก็ปามาก็ให้เงินเดือนเราอะเพราะนั้นไอเงินประมาณ 10,000-20,000 เนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็ใช้แล้วพอเนาะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้คนเดียวมันก็พอนะเหลือด้วยไอ 10,000-20,000 น่ะแต่บางทีเราไม่พอเราก็ขอได้เนาะก็เป็นธุรกิจของบ้านเราเองนะครับกินใช้คนเดียวเพราะนั้นถ้าพูดถึงร่ำรวยเนี่ยคือผมมองว่าเท่านี้ผมก็พออ่ะแต่พอมันมีจุดเปลี่ยนอ่ะมันมีจุดเปลี่ยนอันนึงนะครับสไลด์ถัดไปครับป๋าเนาะผมไปเจอผู้หญิงคนนึงนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกตัวว่าคือไอ้เงินแค่10,000-20,000น่ะที่เราคิดว่ามันเยอะอ่ะมันพอมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่วันนึงอ่ะคือผู้หญิงที่ผมรักเนาะคือน้องเอ๋อะนะครับผมมารู้ข่าวอะรู้ข่าวจากเพื่อนผมเนาะเพื่อนผมเป็นแฟนพี่สาวเอ๋อีกทีนึง
รู้ว่าบ้านเอเกิดวิกฤตทางด้านการเงินแบบเป็นหนี้หลักล้านอ่ะคือวันนั้นมันทำให้ผมรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยเงินหมื่นกว่าบาท 20,000 น่ะที่เราขอพ่อแม่ใช้อ่ะที่พ่อแม่ให้เราใช้เนี่ยเฮ้ยวันนึงเราไม่สามารถช่วยอะไรใครได้เลยอ่ะโดยเฉพาะคนที่เรารักอ่ะคือไอ้เงินหลักล้านกับเงินแค่หลักหมื่นอ่ะคือเรารู้อ่ะรู้แล้วเฉพาะตัวเราไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักเดือดร้อนเราช่วยอะไรไม่ได้นะครับแล้วผมโชคดีไปอ่านเจอบทความมันนึงเนาะเป็นหนังสือของพระอาจารย์ไพศาลนะครับป๋าขอสไลด์ที่เป็นเส้นโค้งความสุขหน่อยได้ไหมครับคือสไลด์อันนี้คือมันตอบโจทย์เลยอ่ะนะครับว่าเฮ้ยทำไมบางคนถึงพูดว่าเงินมันไม่สำคัญเนาะแต่ทำไมบางคนคือแบบเฮ้ยดิ้นรนหาเงินจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคำพูดปิ๊งแวบอ่ะตะกี้ที่ผมก่อนจะมาวีทอล์กเป็นคำพูดที่ว่าคนจนส่วนใหญ่อ่ะคิดถึงแต่เรื่องเงินแต่คนรวยเนี่ยเขาคิดถึงเวลาเนาะทำไมสองคนมันคิดสองแบบเพราะนั้นเริ่มต้นเนาะถ้าลองถามเพื่อนๆน่ะลองคิดตามนะถ้าดูสไลด์เนี่ยถามว่าถ้าเราตัวเองคนเดียวแค่พอกินพอใช้เนี่ยถามว่าเราใช้เงินมากน้อยแค่ไหนอ่ะ 5,000 10,000 20,000 ผมว่าทุกคนก็ประมาณผมว่าก็โอเคนะแต่วันนี้ถ้าเกิดเราขยับขึ้นมาสิถ้าเราเริ่มคิดถึงว่าเฮ้ยถ้าเราอยากมีรายได้สักก้อนนึงอ่ะที่ทำให้ครอบครัวเราคนที่เรารักพ่อแม่เราน้องเราเมียเราอะไรเงี้ยลูกเราเนี่ยสุขสบายเนี่ยพอสบายเนี่ยเราจะต้องมีรายได้สักเท่าไหร่คือผมเริ่มคิดตรงนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย10,000-20,000ผมไม่พอละผมอยากมีเงินเยอะกว่านี้เพื่อที่จะไปช่วยเอเพื่อที่จะช่วยคนอื่นอ่ะแล้ววันนึงไอ้จุดที่มันสูงสุดไอ้จุดความสุขอ่ะมันคือคำว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์คืออะไรครับมันคือมันมากพอมันมีเหลือเฟือมันมีเหลือเฟือที่มันจะเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นได้เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้เอาไปทำบุญได้อ่ะเพราะนั้นไอ้คำว่าร่ำรวยที่ป๋าถามผมเนาะผมจะตอบว่าไอ้คนที่บอกว่าร่ำรวยเนี่ยมันคือคนที่มันมีเหลือเฟือมากพอที่มันจะแบ่งปันโดยที่เขาก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะครับ okay. แล้วก็ขอสไลด์ถัดไปอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสไลด์เนี่ยอันนี้คือภาพเนาะเริ่มเป็นปลายทางแล้วเพราะนั้นวันหนึ่งอ่ะถ้าเราเลือกได้อ่ะเนาะผมก็มีธุรกิจเหมือนกันแต่ไอ้ธุรกิจที่บ้านผมเนี่ยธุรกิจร้านยางรถยนต์มันไม่สามารถทิ้งกิจการได้มันต้องมีคนดูแลแต่วันนึงอ่ะผมคิดว่าวันนึงอ่ะผมอยากได้เวลาแล้ววันเนี้ยผมก็ได้ละวันเนี้ยสิ่งที่มันมากกว่าไอ้คำว่ารวยเนี่ยมันคือคำว่ามั่งคั่งคือวันที่เราอ่ะยังไงอ่ะมันมีทั้งเงินมันมีทั้งเวลาเราอยากจะไปไหนเรามีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตอ่ะผมมองว่าอันนี้แหละนี่คือสิ่งที่ผมว่าทุกคนอยากได้มันคืออิสระครับแสดงว่านิยามของคำว่าความร่ำรวยของคุณบุ้งก็คือมันต้องมีเหลือเฟือจนที่ทำให้เราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นคนที่เลือกได้และไม่ใช่แค่ตัวเราครับเราสามารถที่จะแบ่งปันและเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้ด้วยนะครับเป็นนิยามของคำว่าความร่ำรวยที่เนาะน่าสนใจเพราะว่าคำว่ามั่งคั่งเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจไงว่ามั่งคั่งมันคือมันต้องมีเหลือจนเหลือเฟือแล้วมันก็เกินที่จะกินจะใช้หรือเปล่านะครับไอ้คำถามที่ต่อไปผมถามคุณบุ้งนิดนึงคุณบุ้งเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์นะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วพอเรียนจบมาก็ไม่เคยเป็นลูกจ้างใครเลยไหมแล้วก็ได้มามีเป็นเจ้าของธุรกิจทันทีนะครับตรงนี้คิดว่าตัวเองโชคดีไหมครับที่ครอบครัวเนี่ยมีธุรกิจยางรถยนต์เตรียมรองรับเอาไว้ตั้งแต่เราเรียนจบ หลายๆคนอาจจะคิดแบบนั้นไงคิดในมุมมองที่ว่าคุณบุ้งเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นตัวคุณบุ้งเองคิดแบบนั้นไหมครับถ้าตอบอันแรกเลยเนาะคืออุตส่าห์เรียนวิศวะมาอุตส่าห์เรียนวิศวะเครื่องกลมานะโชคร้ายมากเลยโชคร้ายที่ไม่ได้มีโอกาสที่ได้ไปใช้วิชาชีพอะเนาะอันนี้คือที่โชคร้ายเนาะแต่สิ่งที่ผมบอกว่าผมมาโคตรโชคดีอะโชคดีเพราะอะไรครับโชคดีที่ผมเกิดเป็นลูกป้ามาคือผมเป็นลูกชายคนโตเนาะและผมโชคดีด้วยโชคดีที่เกิดมาในจังหวะที่พ่อแม่ลำบาก
เนาะในก่อนที่จะมาธุรกิจร้านยางอ่ะคือผมเห็นนะเห็นในตลอดเนาะเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะแต่บางทีไอ้ตอนเด็กๆเราก็คงไม่รู้ความหมายว่าเฮ้ยทำไมพ่อถึงขยันทำงานจังเลยทำไมพ่อไม่ดูแลเราเลยทำไมแบบพ่อออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านมาก็ดึกอ่ะก็มีหม่าเนี่ยก็คอยดูแลเนาะมาป้อนข้าวเรามาสอนเราอ่านหนังสือมาพาเราไปว่ายน้ำในขณะที่ป้าไม่อยู่วันไหนที่เรามีการแสดงพ่อแม่เราก็ไม่ได้ไปดูตอนนั้นเราไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเขากำลังทำอะไรอ่ะแต่สิ่งที่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมรู้ว่าผมโชคดีเนาะโชคดีที่พ่อแม่ทำงานหนักประหยัดอดออมสร้างเนื้อสร้างตัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ป้าม้าสอนน่ะคือเขาทำให้ดูอ่ะเขาทำให้ดูว่าการที่จะเป็นเฒ่าแก่การที่จะเป็นเจ้าของกิจการน่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยลูกจ้างแม่งเหนื่อยว่ะคุณลองมาเป็นเฒ่าแก่สิคุณลองมาเป็นเจ้าของกิจการสิคุณจะรู้เลยว่า24ชั่วโมงอ่ะเขาแบบทำยังไงอ่ะทำไงที่จะหารายได้อ่ะเพื่อที่ไม่ใช่ให้ตัวเองร่ำรวยนะเพื่อที่ให้ลูกสุขสบายที่สุดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมมาโชคดีคำว่าความโชคดีคือการที่มีคนคนหนึ่งในครอบครัวนะครับลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนทั้งครอบครัวเนาะและคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณบุ้งก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตนะครับในการสร้างธุรกิจร้านยางรถยนต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆคนในบ้านสุขสบายเห็นภาพเลยนะเพราะว่าดูแล้วชีวิตเนี่ยมันก็บางคนที่เป็นลูกจ้างก็อิจฉาเท่าแก่นะตอนนี้เท่าแก่กำลังบอกว่าคุณลองมาเป็นเท่าแก่ดูแล้วคุณจะรู้ว่าทุกอย่างมันก็มีปัญหาในมุมมองของตัวเองนะครับแต่การที่เรามีธุรกิจแบบนี้ผมก็ว่ายังไงมันก็ไม่ขี้เหร่นะครับดูแล้วก็น่าจะไปได้สวยอ่ะเรามีธุรกิจเราเป็นเท่าแก่เจ้าของร้านยางภาพลักษณ์ก็ดูร่ำรวยใหญ่โตนะครับแล้วคิดยังไงถึงมาทำธุรกิจเครือข่ายคิดยังไงถึงมาทำขายตรงผมว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะอยากทราบอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตถึงผันตัวเองมาทำธุรกิจเครือข่ายเนาะโอเคมาดูจากเลคเชอร์เลยก็ได้เอามาดูเลคเชอร์ตะกี้ก็ได้ที่เป็นลายมือก็ได้อะธุรกิจเครือข่ายคือในมุมมองผมคือมันไม่เข้าใจอะป๋าในเมื่อ10ปีที่แล้วนะมันคือแบบมันคือธุรกิจแปลกๆอะธุรกิจที่แบบมึงจะรับลมคมในอะไรมากมายวะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะคือแค่บอกว่าแค่ได้ยินชื่อเราก็แบบไม่ว่างอะไม่ติดธุระอะไรต่างๆอ่ะคือก็ไม่เข้าใจนะคือเพื่อนก็พยายามมาชวนหลายรอบอ่ะแต่เราก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้บ้านเราเห็นป้าม้าทำงานไงเราเห็นป้าม้าทำเขาสร้างธุรกิจสร้างอะไรอ่ะเฮ้ยการที่มีรายได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องแบบต้องเปิดร้านมีหน้าร้านมันต้องแบบเฮ้ยสต็อกสินค้าแบบของมันต้องครบต้องจ้างพนักงานต้องวางระบบต้องอะไรต่างๆอ่ะแต่เฮ้ยในขณะที่ธุรกิจเครือข่ายคือแบบเฮ้ยมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่มีหน้าร้านไม่สต๊อกของซื้อของไปใช้แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเฮ้ยจะแบบมีอะไรได้เป็นแสนเป็นล้านมีไลฟ์สไตล์แบบคือเราก็ไม่เข้าใจไงตอนนั้นอะจนกระทั่งขอสไลด์ถัดไปครับป่ะจนกระทั่งไอ้เพื่อนที่พยายามมาชวนเราอ่ะคือเราก็รู้แบบเออนะมึงหวังดีอ่ะแต่กูไม่ว่างคือไม่เอาอ่ะคือไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เรื่องเงินไงคือเรื่องเงินอ่ะไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าโสดอ่ะแต่วันนึงอ่ะคือคนที่เรารักอ่ะคือก่อนที่จะมาทำนูสกินอ่ะเอ๋พยายามไปทำหลายอย่างนะไปลงทุนขายเสื้อผ้าหน้ามอแบบทำกันประจำแบบตื่นตีห้านั่งรถตู้ไป6 โมงเย็นมาลงแบบลงหน้าร้านผมนั่งรถตู้มาลงหน้าร้านแล้วก็ไป6 โมงเย็นไปเปิดร้านเสื้อผ้าลงทุนหลักแสนโดยที่เขาก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรอ่ะแต่เขาก็ไปซิงร้านหน้ามอชอขายเสื้อผ้าเนี่ยปีนึงก็ไม่ได้ช่วยแบบปลดหนี้ได้และจำได้เลยคืนนั้นประมาณ4 ทุ่มเนาะตอนนั้นไปรับเอบอกว่าอยากทำธุรกิจนูสกินตอนนั้นเราคืออันแรกคืออะไรไว้นูสกินกลัวแฟนโดนหลอกเพราะฉะนั้นพอกลัวแฟนโดนหลอกปุ๊บมันเลยทำให้ผมอ่ะจะต้องหาข้อมูลแล้วก็จับผิดไงว่า
ธุรกิจนี่มันคืออะไรกันแน่วะมันคือการค้นหาความจริงเนาะแล้วไอ้ความจริงที่ผมยิ่งค้นอะนะครับอันนี้คือภาพที่แบบคือมันจริงเหรอไอ้นิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยวันนั้นคือได้มีโอกาสได้ไปที่มิลิทริปนะครับอันเนี้ยคือจัดที่นิวยอร์กแล้วก็เนี่ยธงนูสกินติดหน้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอันนี้คือตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันเลยคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยแม่งมันเจ๋งจริงว่ะมันมีจริงนี่ว่ะคุณพระมันจริงเลยคุณพระนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยอันนี้คืออินโนเวชันเซ็นเตอร์ที่เขาบอกว่าที่เราเห็นแต่ละสไลด์เราเห็นแต่รูปอ่ะไอ้ก่อนที่จะไปเนี้ยผมแบบเซิร์ช Google Earth เลยว่ามันจริงหรือเปล่าวะไอ้ที่เนี้ยมันมีจริงไหม Google Earth Street View เนี่ย360องศาเฮ้ยมันมีจริงอ่ะมันมีรูปจริงแต่ไอ้รูปอ่ะมันไม่เท่ากับตัวเราเองอ่ะเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะอันนี้คือ Innovation Center ที่บริษัทลงทุน 4,000 กว่าล้านบาทที่เป็นห้องแลบแล้วก็เป็นแบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อ่ะที่แบบคลังข้อมูลเก็บ data ที่ว่าทำธุรกิจทั่วโลกวันโคดวันเวอร์จ่ายคอมมิชชั่นแบบเรียลไทม์อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตึกนี้เลยนะครับสไลด์ถัดไปครับอ่ะเนาะเพราะนั้นคืออันแรกเลยผมบอกเลยว่าผมอะมองมันเล็กไปผมมองว่าธุรกิจนี้มันเล็กไปเพราะว่าผมไม่เข้าใจไงแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเราเข้าใจอะไอเนี้ยคือผมบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยมันเป็นบริษัทที่แบบที่มีรายได้สามารถมีรายได้มากกว่าร้านยางรถยนต์หลายสาขารวมกันอะโดยที่เราอะไม่ต้องเฝ้าร้านไม่ต้องลงทุนร้านเนี่ยไปที่ไหนก็ได้คือมันเป็นธุรกิจแบบยุคใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะนั้นคืออันนี้มันคือธุรกิจอนาคตนะครับที่พอดีไปจับผิดแล้วมันดันไปจับถูกไงแล้วผมอยากคอนเฟิร์มว่า10ปีที่ผ่านมาคือยิ่งโค้นผมเลยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยผมแม่งโคตรโชคดีอะโชคดีจริงๆโชคดีก็ขอบคุณน้องเอ๋ด้วยที่ชวนให้เข้ามาในให้รู้จักนูสกินนะครับโอเคนะในขณะนี้มีคนเข้ามาใน Facebook Live เยอะมากๆนะครับ200กว่าคนละแต่เมื่อกี้มีคนคอมเมนต์มาว่าเสียงของผมในชัดแต่เสียงของคุณบุ้งแตกต้องขอทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ถ่ายทอดผ่านระบบของคอมพิวเตอร์ส่วนคุณบุ้งเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็โฟนอินหรือว่าใช้ระบบที่เป็นทางไกลแล้วก็มาพูดฉะนั้นที่อาจจะชัดไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะไม่ได้คมชัดเท่ากับเสียงสดเนาะก็ยังไงก็ลองฟังเนื้อหาแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับโอเคนะครับคำถามต่อไปเมื่อกี้คุณมึงบอกว่าเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้แบบเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจสาเหตุก็คือต้องการแค่เข้ามาจับผิดใช่ไหมฮะจนในความที่เราจับผิดเนี่ยเราเป็นคนแบบนะวิศวกรด้วยนี่ต้องเป็นอะไรลอจิกค่อนข้างสูงนะครับกลายเป็นเจ้าของเครือข่ายธุรกิจที่สร้างรายได้เนี่ยไปแล้วมากกว่า100ล้าน100ล้านบาทใครจะเชื่อครับว่ามันจะเข้ามาด้วยสาเหตุแบบนี้ซึ่งมันเหลือเชื่อนะดูแล้วเหลือเชื่อเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคนสำเร็จเนี่ยโอ้โหต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมองอะไรทะลุปลุกโปร่งแต่ถามว่ามองปลุกโปร่งไม่มองปลุกโปร่งแต่เพียงแค่ว่ามองในมุมของการจับผิดแต่ยิ่งจับผิดยิ่งเจอถูกนะแต่ก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าแสดงว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือคือคุณบุ้งเข้ามาในจังหวะที่มันเข้ามาก่อนคนอื่นนะพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยมาก่อนคนอื่นหรือเปล่าเลยสำเร็จง่ายกว่าคนอื่นเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าผมเป็นคนใหม่ที่กำลังฟังตอนนี้ถ้าผมเข้ามาเริ่มทำเนี่ยช้าไปไหมแล้วผมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบที่คุณวุ้งประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าเคลียร์ตรงนี้นิดนึงครับโอเคนะครับเอามาดูพร้อมกันแล้วกันเนี่ยผมก็เขียนมานะครับเขียนมาให้พวกเราดูเลย10ปีที่แล้วนะครับสิบปีเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะสิบปีที่เรามาดูอุปกรณ์เครื่องมืออันนี้คืออุปกรณ์สร้างรายได้แบบร้อยล้านคือคิดดูดิสบู่กับไอ้กระดาษลิตมัสแล้วก็ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะมันมีแต่เนี้ยกับไอ้ความเชื่อกับไอ้สไลด์ที่แบบเราต้องไปปิ้นแฟ้มอะไรเงี้ยไอ้นูสกินอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยก็
ก็เขียนกระดาษเอากระดาษ A4 กับปากกาประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเรามีอย่างเดียวคือเรามีความเชื่อเนาะแล้วก็โอเคผมโชคดีเนาะที่ผมเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้ชอบฟังข้อมูลต่างๆนะครับผมจะแชร์เลยมันมีโอกาสเนาะผมได้ไปได้ CD แผ่นหนึ่งนะครับ CD แผ่นหนึ่งอะนะครับเป็นคนที่พูดตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักหน้าเลยนะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์บิลเกตนะครับเป็นลูกศิษย์บิลเกตและเขาบอกว่าเขาจบคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็ไปเรียนกับบิลเกตแบบเป็นลูกศิษย์เลยแล้วบิลเกตบอกว่าพอเรียนจบแล้วจะกลับไปทำอะไรบิลเกตบอกว่าให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง anti aging นะครับแล้วก็พี่คนนี้ได้ทำพวก research paper อะไรต่างๆนะครับแล้วเขาต้องไปหาพวกข้อมูล datanะครับข้อมูล data แล้วก็เขาบอกว่าไอ้บริษัทเนี้ยที่เป็นโลโก้ช้อนเนี่ยน้ำพุอะไรเงี้ยมันเป็นความมั่นคงอ่ะเทียบเท่าพวก Apple Microsoft นะครับบริษัทนั้นชื่อว่าบริษัท Nuskin เนี่ยความมั่นคงเทียบเท่า 5A1 นะ 5 เพดานคือเพดานสูงสุดนะครับแล้วก็เทียบความมั่นคงทางการเงินเทียบเท่า Apple Microsoft อะไรเงี้ยแล้วสามารถขยายแฟรนไชส์ได้อะไรเงี้ยและเขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรนะตำแหน่งบูไดมอนด์12คนสอน12คนอันเนี้ยเนี่ยเทสบูเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีคนทำธุรกิจกับคุณ12คนคุณมีโอกาสได้รายได้หลักล้านมันมีแค่นี้มันมีแค่ความเชื่อกับเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ลองมาดูยุคนี้สิยุคนี้มีอะไรบ้างมี VTalk ผ่านอะไรผ่านระบบ Facebook Live มี Beauty Blogger มีดูสินค้าก็ต่างกันมากเลยดูดิโอ้โหมันกิ๊บเก๋แบบมากๆเลยอ่ะคือแค่นี้แล้วก็มีอะไรนะมือถือคุณสามารถแบบฟังทางมือถือหาข้อมูลทางมือถือแบบอเมริกาแบบ Facebook Live มาหรือประเทศอื่น Facebook Live คือเรารู้แบบเรียลไทม์อ่ะเพราะนั้นลองคิดดูว่า10ปีที่แล้วที่ป๋าบอกว่ามันเข้ามาถูกจังหวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองดูสิว่าคุณจะเข้ายุคไหนล่ะถ้าผมเลือกอีกทีนะผมมาเข้ายุคนี้มาโอเคแสดงว่าโอกาสในธุรกิจเนี้ยมันเปิดกว้างตลอดเวลามันกว้างที่คนอ่ะโอเคไหมคุณเห็นโอกาสหรือเปล่าในแต่ละยุคเมื่อกี้คุณบุ้งให้เห็นแล้วนะด้านซ้ายมือของรูปนี่เป็นเครื่องมือหากินยุคนั้นนะครับที่สร้างรายได้ร้อยล้านถ้าเครื่องมือหากินยุคนั้นยังสร้างร้อยล้านได้คุณลองมาดูฝั่งขวามือนะเทคโนโลยีทาง IT ทางเรื่องของดิจิตอลทางหูต่างๆนานาเนี่ยนะครับถ้าคุณเริ่มต้นตอนนี้คุณอาจจะสร้างเป็นพันล้านแซงคุณปุ้งไปเลยก็ได้นะเพราะว่านวัตกรรมที่ชื่อ Edlock เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้โอกาสเปิดกว้างนะครับที่สำคัญคือสินค้ามันเพิ่งออกมาแค่ 10% นะครับยังสร้างรายได้มหาศาลได้อีกนะครับถ้านึกภาพถ้าวันนี้สินค้าที่เกิดจาก Edlock เนี่ยมันออกมาวางตลาดครบ 100% จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าความยากมันก็คนละแบบนะคุณปุ้งนะในสมัยก่อนเนี่ยที่เราคุณปุ้งเริ่มต้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอเคมันไม่มี Edlock Edlock ไม่มีดิจิตอลหรอกแต่คนก็ยังไม่เข้าใจนูสกินคนก็ยังไม่เข้าใจธุรกิจนี้อยู่ดีนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมองไม่ออกเหมือนที่คุณบุ้งเกริ่นเมื่อตอนต้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงยุคนี้ผมว่าคนก็อาจจะไม่เริ่มรู้จักแล้วว่าธุรกิจแบบนี้เป็นยังไงเพียงแต่เขาไม่เข้าใจคำว่าเอ็ดล็อกเทคโนโลยีนะครับบางคนบอกว่าไอ้นูสกินมันเอ็ดล็อกอะไรก็ไม่รู้แต่แม่งของแพงนะขายยากแล้วก็ขายทำตลาดมันไม่ง่ายเหมือนขายยี่ห้ออื่นอะนะคุณตรงนี้คุณบุ้งจะอธิบายยังไงครับกับความคิดแบบนี้โอเคนะครับก็ขอสไลด์อาถัดไปเลยแล้วกันเอาสไลด์นี้ก็ได้อ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเอาลอจิกง่ายๆเอาตรรกะง่ายๆเลยสมมติมีสินค้าอยู่2แบบอ่ะไอ้ข้างบนแบบพรีเมียมหน่อยอ่ะกับไอ้ข้างล่างแบบโอเคแบบแชมพูสบู่ยาสีฟันทั่วไปอะไรเงี้ย100กว่าบาทอะไรเงี้ยหลักร้อยเงี้ยถามว่าวันเนี้ยถ้าคุณอยากได้อ่ะคุณอยากได้อันไหนอ่ะอันบนหรืออันล่างถูกปะถามว่าถามตัวเองอ่ะสมมติถามผมเองอ่ะถ้าผมเลือกได้ผมก็อยากได้อันข้างบนอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันคืออะไรวะเฮ้ยเครื่องผลิตครีมเฉพาะบุคคลไอ้สปาหน้าที่มันเฮ้ย10นาทีลดริ้วรอยไอ้ถูเซลลูไลท์หายเฮ้ยทำไมแบบบิวตี้บล็อกเกอร์เฮ้ยเยอะแยะมันรีวิวกันจังเลยอะไรเงี้ยกับแบบกลุ่มล่างเนี่ยคือ
คือบางคนมองว่าขายง่ายนะแต่ผมมองว่าแบบเฮ้ยมันขายกันเกลื่อนอ่ะมันเยอะนะครับและสิ่งที่สำคัญเนาะผมไปเรียนกับอาจารย์ธัญวัฒน์มานะครับอาจารย์ธัญวัฒน์คืออาจารย์การตลาดที่แบบระดับชั้นนำของประเทศไทยเราวันนั้นก็ไปได้เรียนมาอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เรามีจำกัดอ่ะคือเวลาเพราะนั้นถ้าอาจารย์แนะนำอ่ะอาจารย์บอกว่าแนะนำให้ขายของพวกพรีเมียมพวกแบบเฮ้ยมันแก๊เจ็ตพวกนวัตกรรมเนี่ยอาจารย์บอกว่าแนะนำขายพวกนี้เลยเพราะอะไรเพราะเราขาย1ชิ้นเราแนะนำ1ชิ้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับคนอื่นต้องไปขาย20 30ชิ้นน่ะเนี่ยมันถึงไอ้ตรงนี้ตอบโจทย์เนาะแล้วก็อย่างวันก่อนอย่างคือถ้าเราจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักรุ่นนึงอ่ะเราจะซื้อรุ่นที่มันถูกที่สุดหรือว่าเราจะซื้อรุ่นที่มันเฮ้ยใหม่ล่าสุดแบบมีอะไรอ่ะมีฟังก์ชันมีอะไรเยอะแยะเหมือน iPhone 7s iPhone 7 Plus มี2กล้องคือคนก็จะไปนวัตกรรมใหม่ๆอ่ะคนไม่มีแบบมาเลือกแบบโทรศัพท์แบบ900บาทอะไรเงี้ยคือผมว่ามันไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นมุมมองที่ผมมองแล้วกันป่ะโอเคก็คือยังไงกันอธิบายเอ็ดล็อกก็ง่ายกว่านะครับเพราะว่าสื่อ เยอะเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือบางครั้งมีคนอธิบายแทนเราด้วยเนาะโดยสื่อมวลชนที่ไม่ว่าจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อมวลชนที่เป็นช่องต่างๆนะครับเนื่องจากคุณบุ้งเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีผมถามคำถามนี้แล้วกันเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับถ้าเคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่า At the Future Catch You นะครับหรือว่าอนาคตไล่ล่าคุณเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีหรือแม้แต่จีโนมิกเทคโนโลยีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกในมุมมองของคุณบุ้งในฐานะนักธุรกิจนะครับปีนี้2560เราเห็นอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี3ตัวนี้บ้างครับโอเคหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมมองว่ามันเป็นจิ๊กซอสำคัญเนาะมันเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่แบบที่ผมเชื่อนูสกินเลย 100% เลย 1,000% ล้าน%เลยเพราะหนังสือเล่มนี้บอกว่ายุค digital.com เนี่ยถ้าคุณทำธุรกิจเนาะคือมันจะต้องดูเทรนด์อะว่าอะไรกำลังจะมาเขาบอกว่าในปี2000ถ้าคุณเขียนโปรแกรมเมอร์หรือคุณทำแบบยุค .com เนี่ยในปีก่อนปี2000น่ะคุณรวยเนาะถ้าเราจะเห็นแบบบิลเกตเอ่ยหรืออะไรเงี้ยรวยไปเลยนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเทรนด์ที่กำลังจะมาเนี่ยเมื่ออนาคตเรียนรู้คุณอะเทรนด์ที่กำลังจะมาต่อไปจากยุคดิจิตอลคือยุคจีโนมิกคือยุคพันธุกรรมแล้วก็หนังสือเล่มนี้ผมอ่านตอนเรียนสมัยวิศวะเครื่องกลเนาะตอนนั้นผมไม่ชอบเรียนชีวะเลยหนังสือเล่มนี้ซื้อมาอ่านเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนต้องอ่านเราก็บอกแม่งรัฐมนตรีทุกคนต้องอ่านก็ต้องซื้อมาอ่านเว้ยสรุปคืออ่านไปบทแรกก็ไม่รู้เรื่องแล้วอะไรพันธุกรรมจีโนมิกแอปเปิลอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายคือหนังสือเมื่อ2001นะครับแต่กลับมาอ่านรู้เรื่องประมาณปี2010 2009 2010นี่แหละและไอ้ประโยคเด็ดที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยเขาบอกว่าถ้ามีใครเข้าใจเกี่ยวเรื่องพันธุกรรมต่อไปคนเราจะมีอายุยืนยาวแล้วถ้าเกิดว่าเราทำเกี่ยวเรื่องพวกนี้ได้คุณก็รวยนะครับอันนี้เมื่อ2001แต่พอมาอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเราจะได้ดูข่าวอะไรต่างๆคือเราจะเห็นว่าเฮ้ยซัมซุงที่เขาแบบผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเฮ้ยตอนนี้เขาจับมือกับบริษัทยาเขากำลังวิจัยเกี่ยวเรื่องไอ้ไบโอเทคโนโลยีเรื่องยาเรื่องอาหารเสริมหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าโค้กนะครับเริ่มแบบโค้กแบบระดับยีนอะไรเนี่ยจีนี่นะครับหรือว่าแบรนด์ Chanel ที่เป็นแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกเนี่ยก็เริ่มค้นคว้าเกี่ยวเรื่องพันธุกรรมและสิ่งที่มันน่าทึ่งที่สุดอะเอาง่ายว่าใกล้ตัวเราที่สุดอะ CP เนี่ยเจ้าสัว CP อะผมอ่านเนาะวันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์รู้สึกว่าจะชื่อว่าประชาชาติธุรกิจเนาะรู้สึกว่าเขาเขียนลงเลยว่าเจ้าสัวธนินบอกว่าธุรกิจต่อไปอ่ะธุรกิจคนสูงอายุจะมากขึ้นสิ่งที่ผมสนใจคือผลิตอาหารให้คนสูงอายุซึ่ง CP กำลังค้นคว้าอยู่เนี่ยเพราะนั้น CP กำลังกระโดดมาแล้วในจีโนมิกเพราะนั้นคำถามว่ายักษ์ใหญ่เขาก็โจรมาแล้วอ่ะเขามองไปอีก10ปีข้างหน้าแล้วอ่ะวันนี้เราต้องมาเปิดใจหรือว่าสนใจหรือเปล่านะครับสไลด์ถัดไปแล้ว
ที่แบบน่าอึ้งกว่านั้นน่ะนิตยสารไทม์อ่ะนิตยสารไทม์บอกว่า Google น่ะกำลังจะอะไรอ่ะ Solve Date คือแบบจะทำให้คนแบบอายุยืนขึ้นน่ะมาเปิดบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Calico ลงทุนซื้อสถาบันวิจัยเรื่องยีนและ Genetech นะครับและผมอ่านบทความที่เขาเคยพูด TED Talk เอาไว้อ่ะนะเราเป็นคนชอบหาข้อมูล TED Talk บอกว่าGoogle น่ะไอตอนนี้คือ Google เรารู้สึกว่า Google มันใหญ่แล้วเนาะเป็น Search Engine ที่มันใหญ่มากอ่ะอยากรู้อะไรถาม Google น่ะแต่ Google บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในตลาดที่อิ่มตัวแล้วต่อไปอ่ะเขาไม่อยากพลาดโอกาสในอนาคตเนี่ยเพราะนั้นไอธุรกิจอนาคตมันคือธุรกิจเรื่องยีนครับป๋าเรื่องยีนคือจีโนมิกนี่มาเนาะแล้วมาเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วเท่าที่ข้อมูลที่คุณบุ้งให้เมื่อครู่นะครับเอ็ดล็อกเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยีนหรือว่าจีโนมิกเทคโนโลยีในเชิงของคู่แข่งหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดตอนนี้นะในมุมมองของคุณบุ้งนอกจากนูสกินมีบริษัทอื่นที่เข้ามาทำตลาดในส่วนนี้ได้แล้วบ้างไหมครับมีไหมครับคือป๋าขอสไลด์ Google ตะกี้นะครับสไลด์ Google คือจากที่ศึกษาเนาะนูสกินเนี่ยคือข้อที่เปรียบของนูสกินอย่างนึงคือนูสกินเนี่ยเริ่มต้นมาจากสกินแคร์เนาะที่เขายุคเทสบูนะที่ตะกี้เห็น pH 5.5 เนี่ยคือเขารู้มาแล้ว30ปีนะครับเลขยุคนึงอ่ะเขาไปเจออาหารเสริมนะครับดร.โจแชงเนี่ยที่ชื่อว่าฟาร์มาเน็กเนี่ยคือเขานักวิทยาศาสตร์เขามาจากวงการยานะครับเพียงแต่ว่าคือเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยตายอ่ะแต่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมยาเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจะมาทำอาหารเสริมอ่ะเพื่อช่วยคนจำนวนมากให้ไม่ป่วยตายอ่ะไม่ป่วยอ่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทำอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมเพื่อป้องกันนะให้คนไม่ป่วยได้คนก็จะมีอายุยืนนะครับนูสกินเกิดมาจากสองเบสละนะครับจากทั้งสกินแคร์ภายนอกและเฮลท์แคร์คือภายในแล้วในปี2009นะครับนูสกินไปเจอสถาบันเรื่องไลฟ์เจนนะครับเรื่องยีนเนาะแล้วควบรวมกิจการไอ้เรื่องยีนเนี่ยมาอยู่กับนูสกินด้วยป๋าขอสไลด์ Google ตะเกียหน่อยขอสไลด์ Google Google ครับเอาถอยหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป๋าถามคือนูสกินน่ะมีทุกอย่างหมดแล้วได้ความรู้เรื่องยีนน่ะเข้าไปแต่ในขณะที่บริษัทอื่นเนี่ยเขาเพิ่งมาเริ่มต้นแล้วดร.โจแชงอ่ะเขาบอกว่ากว่าบริษัทอื่นๆจะตามทันเขาบอกเลยว่าอย่างน้อยๆ10 ปีเพราะอะไรเพราะนูสกินมี data มีคลังข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดหมดแล้วเขาซื้อหมดแล้วเพราะนั้นป๋าบอกว่าแล้วคู่แข่งของนูสกินณตอนนี้คืออะไรผมมองว่าตอนนี้ไม่มีแน่นอนตอนนี้นูสกินแบบผูกขาดเลยผูกขาดตลาดแต่ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าผมมองว่า Google เพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหเขามี data เขากำลังเริ่มทำแต่กว่าเขาจะไปรวบรวมนักวิทยาศาสตร์กว่าเขาจะผลิตอาหารมาหรืออะไรเงี้ยแต่อีกอันนึงคือ Google ไม่ได้สนใจในเรื่องอาหารเสริม Google มองไปที่ยารักษาโรคนะครับและอีกคู่แข่งนึงก็คือวงการยาก็เริ่มหันมาทางตรงนี้ละเพราะว่าเขากำลังทำเรื่องตรวจยีนเพื่อผลิตยารักษาโรคเหมือนกันนะเพราะนั้นคู่แข่งก็น่าจะเป็นพวกยักษ์ใหญ่อะ Google หรือไม่บริษัทยาแต่ว่าอีกประมาณ10ปีข้างหน้าครับแสดงว่าคู่แข่งของ Nu Skin ไม่ใช่บริษัทขายตรงไม่ใช่ครับคู่แข่ง Nu Skin คือบริษัทที่มันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงการยาซึ่งพวกนี้ก็เงินเยอะมหาศาลนะครับใช่ๆนี้เราผมมองว่ามันไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแล้วเนาะมันเหมือนธุรกิจจริงละมันเป็นธุรกิจจริงที่ใช้การตลาดแบบเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเองยิ่งฟังข้อมูลวันนี้ยิ่งโอ้โหยิ่งตื่นเต้นนะนะครับคำถามต่อไปมีคนเคยบอกผมว่าอ่ะตัวผมเองก็สนใจเรื่องการมีธุรกิจแล้วก็มีคนเคยบอกว่าจะทำธุรกิจเนี่ยนะตามันต้องถึงเงินก็ต้องถึงดวงก็ต้องถึงด้วยนะสำคัญคือตาถึงเงินถึงแล้วก็ดวงถึงเนี่ยสำหรับคุณบุ้งในฐานะของนักธุรกิจคิดว่านอกจากตาต้องถึงเงินต้องถึงดวงต้องถึงแล้วเนี่ยมีปัจจัยอื่นอะไรอีกไหมครับที่จะทำให้คนเริ่มต้นธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นโอเคขอสไลด์เลยแล้วกันนะครับไอ้ก่อนจะเข้าสไลด์นั้นนะคือผมว่าวันนี้เราจะต้องมารู้สึกตัวก่อนนะป๋าว่า
เราอยู่ในยุคที่ไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันกำลังมาทดแทนคนนะเนาะตะกี้พูดถึงไอ้เมื่ออนาคตเนาะที่ตะกี้ป๋าพูดอีกอันนึงที่ยังไม่พูดคือไอ้เทคโนโลยีนี่แหละไอ้โรบอทไอ้ฟินเทคไอ้พวกนี้ครับเทคโนโลยีที่มันสมาร์ทโฟนต่างๆมันเอามาแทนคืออย่างผมเป็นวิศวกรเครื่องกลเนาะรุ่นน้องรุ่นพี่เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยนิคมลำพูนหรือว่านิคมที่ระยองหรือต่างๆเนี่ยเฮ้ยเขาเริ่มเอาหุ่นยนต์น่ะมาประกอบแทนมาอะไรแทนแล้วอ่ะพอหุ่นยนต์แทนปุ๊บเขาสามารถลดแรงงานคนได้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตอ่ะตอนเนี้ยบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการบินไทยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแบงก์หรือว่าในเรื่องไออะไรนะขุดเจาะน้ำมันต่างๆคือเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยยุคนี้ไอยุคดิจิตอลนี่แหละที่มันถ้าเราไม่ปรับตัวนะคือตายอ่ะคือมันเอาเราตายเลยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับป๋าสไลด์ถัดไปแต่ว่าจริงๆคือมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีในยุคนี้มันก็ทำให้เราเป็นโอกาสเหมือนกันถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้มันนะถ้าเราปรับตัวนะบางคนยังไงอะไดโนเสาร์อะคือไดโนเสาร์มันตายเพราะมันปรับตัวไม่ทันมันไม่ปรับตัวไงแต่ว่าถ้าวันนี้เรารู้สึกตัวก่อนเนาะอย่างวันนี้เราทำงานประจำอยู่เฮ้ยอย่าทำงานประจำอย่างเดียวสิหาความรู้เพิ่มสิหลังเลิกงานไปเรียนออนไลน์ไปเรียนเนี่ยมาฟังนูสกินบ้างหรืออะไรเงี้ยคือมันมีโอกาสเยอะครับในยุคนี้เราแค่เรียนรู้ใหม่แล้วก็ปรับตัวเปิดใจแล้วก็เรียนรู้มันครับป๋าสไลด์ถัดไปเนาะแล้วก็ในยุคนี้คือใน10ปีที่แล้วอ่ะผมมองไม่ออกเนาะในตอนที่ผมเริ่มทำซีนยุคนั้นอ่ะบอกว่าเฮ้ยธุรกิจที่มันไม่มีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกสินค้าเฮ้ยมันจะมีเหรอแต่ในยุคนี้มันมีไงมันคือธุรกิจออนไลน์อ่ะที่เรากำลังฟังกันอยู่เนี่ยมันคือเฮ้ยการเรียนรู้ทางออนไลน์การฟังข้อมูลทางออนไลน์นะมันคือธุรกิจที่เราสามารถเชื่อมทั้งโลกอ่ะเข้าด้วยกันได้อ่ะอันนี้คือมันเป็นยุคที่ผมมองว่าเห็นชัดมากๆถ้าเราสังเกตอ่ะมัน10ปีที่ผ่านมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยป๋าสไลด์ถัดไปครับป๋าเนาะไอ้ธุรกิจอนาคตเนี่ยผมมองว่ามาแน่นอนไลฟ์สไตล์สมาร์ทโฟนธุรกิจออนไลน์นะครับอันนี้ผ่านไปเลยครับผ่านไปเลยครับป๋าผ่านไปเลยผ่านไปเลยครับอันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะที่ตอกย้ำว่าเนี่ยนี่คือนูสกินแบบกินขาดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีนักวิชาการอะระดับโลกนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วเขาได้เนี่ยได้สถาบันวิจัยเรื่องไลฟ์เจนเนี่ยที่เขาศึกษาเรื่องลิงแก่เนี่ยเขาวิจัยมา30ปีอะเขามี data แบบคลังข้อมูลยีนมนุษย์มหาศาลเขามีอาวุธลับคือไอตัวอะไรนะยีนชิปนะครับและพอนูสกินควบรวมกิจการเสร็จในปี2011เนี่ยงานวิจัยนูสกินออก Discovery Channel เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเฮ้ยเราอยู่ในยุคที่มันแบบสุดยอดอะป๋าแต่เพียงแต่ว่าถ้าผมเปรียบในมุมของนักลงทุนนะไอ้เนี้ยนูสกินมันคือบริษัทที่ยักษ์ใหญ่อะแต่คนไม่รู้จักอะมันเป็นจังหวะที่เราจะต้องเข้าไปศึกษามันให้เร็วที่สุดอะคือถ้าอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กใช่ไหมถ้าคุณมีเงินแบบเป็นหลายๆล้านเนี่ยเฮ้ยคุณซื้อนูสกินทิ้งไว้เลยซื้อแบบลองเทอมเลยนะอันนี้แหละนี่คือหุ้นที่มีอนาคตนะครับสไลด์ถัดไปครับแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ปี2009เนี่ยคือยุคนี้คือบางคนอ่ะเวลาเราบอกว่าเฮ้ยนูสกินเหรอรู้จักตอนนี้ที่ผมจะถามนะเฮ้ยรู้จักนูสกินในยุคไหนบางคนว่าอ๋อยุคไอ้จิ้มจุ่มเทสบู่เอ้ยไอ้นั้นพี่มัน10ปีละบางคนบอกอ๋อยุคที่มันมีตรวจไอ้สแกนเนอร์ตรวจสารต้านอ๋อพี่อันนั้นก็เอาไปเนี่ยบางคนบอกว่าพี่หนูมายุคไอ้สปาหน้าเวอร์ชั่น2อะไรเงี้ยบอกเนี่ยวันนี้เพิ่งเจอนะอ๋อรู้จักนูสกินเวอร์ชั่น2นะสปาหน้าเวอร์ชั่น2ผมก็เอาไปแล้วพี่เนี่ย คือแกว่าตอนนี้ต้องถามว่ายุคไหนเข้ามายุคไหนตอนนี้ถ้าบอกว่าอ๋อยุคเอล็อกมีแสดงว่าคุยรู้เรื่องแล้วยุคเอล็อกมีโอเคสไลด์ถัดไปครับแล้วก็แบรนด์ของนูสกินเนี่ยคือผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นถ้าเทียบเคาน์เตอร์แบรนด์นะคือถ้าเราจะไปซื้อไลเซนส์เคาน์เตอร์แบรนด์สักตัวนึงอะแบรนด์5,000 ล้านเหรียญสหรัฐอะ
5,000 ล้านเหรียญเท่าไหร่อ่ะ 20,000 กว่าล้านอ่ะ 200,000 200,000 กว่าล้านอ่ะแบรนด์ 200,000 กว่าล้านอ่ะแล้วให้เราเป็นดีลเลอร์บอกว่าน้องครับพี่วิจัย 1,300 ล้านน้องช่วยเอาไอ้เนี้ยไปบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมคือแบบเฮ้ยคือถ้าเขาแบบเอาวางเคาน์เตอร์แบรนด์นะไปขายเซ็นทรัลเวิลด์หรือไปเปิดพารากอนเปิดบูธนะเขาก็ขายระเบิดระเบ้อนะแต่วันนี้คือเขาอุตส่าห์เปิดโอกาสให้เราเป็นดีลเลอร์หรืออะไรเงี้ยคือผมมองว่าผมโคตรโชคดีเลยประมาณว่าที่เอชวนมานูสกินเนี่ยที่เอชวนมาจับผิดนูสกินเนี่ยเหมือนผมไปสะดุดเงิน100ล้านอ่ะพอดีเลยปึ้งมาเลยทำให้ผมแบบเข้ามาสู่ธุรกิจเนี้ยครับป๋าแสดงว่าปัจจัยที่สำคัญมากๆเนาะมันก็คือปัจจัยไอ้ตัวปัจจัยที่สำคัญมากๆก็คือจังหวะเนาะอย่างที่บุ้งบอกคือถ้าคนส่วนใหญ่ยังมองไม่ออกยังไม่เข้าใจนั่นคือจังหวะที่ดีที่สุดแหละที่ต้องเข้าไปจับมันและเหยียบให้มิดตอนนี้รายได้ก็ร้อยกว่าล้านแล้วทะลุร้อยล้านไปเรียบร้อยและได้ข่าวมาแว่วๆว่ากำลังจะครบ200ล้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้คำว่ามหาศาลแล้วกันรายได้มหาศาลมากกับระยะเวลาแค่10ปีถามคำถามนึงครับบุ้งนอกจากธุรกิจนี้มันดีแล้วสินค้าก็ดีระบบก็ดีบริษัทก็ดีแล้วก็อยู่ในจังหวะที่ดีแล้วเนี่ยอะไรคือหัวใจของธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะธุรกิจที่ชื่อธุรกิจนูสกินโอเคอันนี้ตะกี้ติดคำถามนี้ไว้ตะกี้ป้าเอาใหม่ป้าถามคำถามอีกทีดิข้อ 8ข้อ 8ข้อ 8ก่อนข้อ8ถามเรื่องของจังหวะบุ้งพูดไปแล้วครับตะกี้ตาถึงใช่ป่ะข้อ 9แล้วเดี๋ยวขอข้อ8หน่อยได้ข้อ8วิทยากรสไลด์เยอะนะครับเอาให้คุ้มนะไหนรอนานข้อ 8เนี่ยอ่ะสำหรับธุรกิจทั่วไปแล้วกันเนาะที่ผมไปเรียนมาเหมือนกันเขาว่าการคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยสมมติดูจากตัวเองไงไอ้กูเก่งเนี่ยตัวเองเก่งเนี่ย1คนที่จะประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วย1ตาถึงตาถึงคืออะไรตาถึงคือคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์อ่ะมีวิสัยทัศน์คือเฮ้ยรู้เลยว่าเฮ้ยอนาคต10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำก่อนคนอื่นเลย2นะครับคุณจะต้องมีเงินถึงด้วยคือบางคนมีวิสัยทัศน์อ่ะแต่ไม่มีเงินน่ะจบเลยหรือบางคนเฮ้ยมีเงินแต่แบบสายป่านไม่ยาวอ่ะคือธุรกิจอ่ะคือบอกเลยว่าปลาใหญ่กินยาปลาเล็กแน่นอนแล้วปลาใหญ่ยุคนี้แม่งโคตรเร็วอีกอ่ะใหญ่ด้วยเร็วด้วยอ่ะคือขย่ำเลยอ่ะนะครับเงินคุณไม่ถึงเครดิตคุณไม่ดีไปกู้อะไรไม่ผ่านคุณจบเลย3นะครับมือถึงคืออะไรมือถึงคือคุณจะต้องมีทักษะคุณจะต้องเก่งอ่ะคุณจะต้องรู้คุณสัญญาณเป็นไรครับเราแป๊บนึงนะครับสัญญาณกระตุกนิดนึงถ้าคุณมึงคุณก็จบเหมือนกันนะครับอันที่4คือใจต้องถึงด้วยใจต้องถึงคืออะไรคือบางทีคุณเห็นจังหวะโอกาสมาแล้วอ่ะแต่คุณไม่กล้าได้กล้าเสียคุณแบบตัดสินใจช้าคือคุณก็พลาดอ่ะคนอื่นก็เอาไปและอันที่5คือมันคอนโทรลไม่ได้คือดวงอ่ะคือบางคนเจ๋งทั้ง4อย่างแม่งดวงซวยอ่ะคือเข้าผิดจังหวะก็ซวยอ่ะหรือยังไงอ่ะคือตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือพูดถึง5ถึงเนาะแต่อีก2ปัจจัยที่ตะกี้ป๋าถามผมผมมองว่ามีผลมากเลยนะครับ2ข้อที่1คือถ้าคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจแบบรวดเร็วนะคุณจะต้องหาแบบซุปเปอร์ปรมาจารย์อ่ะคุณจะต้องหาครูที่แบบสุดยอดอ่ะคุณจะต้องหาครูของจริงอ่ะเพราะอะไรเพราะยุคนี้แม่งโค้ดแม่งเยอะมากอ่ะไอ้นั่นก็โค้ดนู่นโค้ดนี่อะไรเงี้ยคือทำยังไม่ได้คุณก็มาเป็นโค้ดคนอื่นแล้วอ่ะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอมหาเศรษฐีอ่ะร้อยล้านพันล้านอ่ะคุณขอตัวไปเป็นลูกศิษย์เขาเลยคุณคารวะคุกเข่ารอหน้าบ้าน3วัน3คืนเลยก็ได้ขอเป็นลูกศิษย์เลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะหาเขาเจอหรือเปล่าอ่ะปรมาจารย์คนนี้แต่ถ้าคุณเจอแล้วนะเขาบอกอะไรคุณเนี่ยเฮ้ยคุณแบบทำมันสุดหัวใจเลยนะครับบอกว่าเอาหัวไปมุดน้ำเนี่ยคุณก็ต้องเอาหัวไปมุดน้ำเลย
นะครับมันจะต้องมีเคล็ดลับวิชาอะไรต่างอันที่สองครับพอเจอครูดีแล้วนะบางคนเจอครูดีแล้วแม่งก็ไม่เรียนนะอันนี้ก็พลาดเลยอันที่สองสิ่งแวดล้อมสังคมครับอันนี้ผมเจอบ่อยมากเลยคือเจอคนที่มีวิสัยทัศน์นะตาถึงเงินถึงมือถึงทุกอย่างแม่งถึงหมดเลยดันไปอยู่กับเพื่อนผิดกลุ่มถูกป่ะกำลังจะทำแล้วเฮ้ยเห็นแล้วโอกาสเฮ้ยจีโนมิกมาดิจิตอลมาแบบเฮ้ยไปถามเพื่อนครับเฮ้ยจะทำอันนี้ดีเปล่าเพื่อนบอกบ้าไปแล้วถูกป่ะเฮ้ยกูเคยทำแล้วกูล้มเหลวเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนดับดาวรุ่งเลยจบเลยจบเพเลยอ๋อหนูสกินเหรอเฮ้ยกูทำแล้วยุคสบู่นะเฮ้ยทำก่อนมึงอีกจบเพเลยเห็นป่ะคืออุตส่าห์มีวิสัยทัศน์มีถึงแล้วดันไปอยู่ผิดกลุ่มไปเจอสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำคือถ้าคุณไม่เก่งนะคุณเหมือนเป็นลูกไก่อ่ะแต่คุณต้องอยู่กับอินทรีย์ครับคุณเป็นไก่ก็ตามแต่คุณจะต้องอยู่กับกลุ่มอินทรีย์อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณอยู่กับกลุ่มอินทรีย์อ่ะคุณจะคิดเหมือนอินทรีย์อ่ะคุณจะคิดเหมือนพญาอินทรีย์อ่ะคุณเป็นไก่ก็ตามแต่แบบคุณจะเป็นไก่ตัวแรกของโลกที่แบบบินถึงก้อนเมฆได้อ่ะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพญาอินทรีย์นะแต่ดันไปอยู่กับไก่อ่ะคุณกลายเป็นอินทรีย์แต่อยู่กับลูกไก่อ่ะคุณก็คิดแบบลูกไก่อ่ะและคุณจะไม่มีวันบินได้เลยอ่ะเพราะว่าไก่บินเต็มที่ก็บินเกาะหลังคานะครับเพราะนั้นคือ2ข้อที่นอกจากไอ้ตาถึงแล้วผมบอกว่าครูนะครับมีระบบที่ยอดเยี่ยมมีอะไรที่ยอดเยี่ยมเนี่ยคือผมบอกว่าเฮ้ยนี่คุณเรียนให้ไปเลยปรมาจารย์ทั้งทุกท่านเนี่ยมาแชร์ความคิดเนี่ย2 อยู่ให้ถูกกลุ่มครับสิ่งที่ขยายออกมายังตอบคำถามผมไม่หมดเมื่อกี้ผมถามว่าแล้วอะไรคือหัวใจของธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะธุรกิจที่ชื่อนูสกินเมื่อกี้บอกว่าครูใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมโอ้โหก่อนที่ขอเฉลยนะป๋าขอเฉลยคือกว่าจะมาวันนี้ได้นะป๋ามันจะต้องมีวันแรกใช่ป่ะไอ้กว่าที่วันนี้โอ้โหคนจะมารอฟังเนี่ยไอ้วันแรกเนี่ยผมมองว่าคนไม่รอฟังผมแน่นอนปิดโทรศัพท์นอนไปละเพราะฉะนั้นไอ้วันแรกผมบอกเลยว่ามันเริ่มจากความไม่รู้ครับความไม่เก่งครับความไม่ชอบไม่ใช่ไม่เชื่อไม่อะไรสักอย่างคือไม่มีประสบการณ์โดนอะไรนิดนึงก็แอะแล้วก็ปูตายละคือตายง่ายมากอะวันแรกแต่อะไรครับแต่ว่าคือผมเชื่อไงผมเชื่อว่าปลายทางอะเฮ้ยมันมีคนสำเร็จนี่ว่าเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ได้หาเหตุผลไงว่าทำไมถึงทำไม่สำเร็จผมไม่ได้หาเหตุผลไงมันมีเป็นร้อนเป็นล้านอะล้านเหตุผลเลยที่จะบอกว่าทำยังไงให้ไม่สำเร็จแต่ผมขอแค่แบบเหตุผลเดียวว่าถ้าผมสำเร็จแล้วอะชีวิตมันจะเป็นยังไงอะขอเหตุผลเดียวว่าปลายทางมันเป็นยังไงพอเรารู้เหตุผลนั้นแล้วโอเคมันคุ้มนี่ว่าถ้าทำเรียนรู้ธุรกิจนี้ก่อนคนอื่นน่ะมันลำบากนะแต่ว่าถ้าเราสำเร็จพ่อแม่เราสบายครอบครัวเราสบายลูกเราสบายเพราะนั้นผมยอมครับผมยอมที่จะแบบเรียนรู้ล้มลุกคุกคานครับและสิ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกพวกเราครับคนที่ประสบความสำเร็จล้มเหลวมาก่อนไม่รู้มาก่อนเป็นนักเรียนมาก่อนก่อนที่คุณจะเป็นปรมาจารย์เนี่ยคุณจะต้องเป็นนักเรียนที่แบบสุดยอดนักเรียนอะถ้าคุณไม่ยอมที่จะเป็นสุดยอดนักเรียนอะผมบอกเลยว่าคุณก็ไม่คู่ควรกับปรมาจารย์ที่เขาจะถ่ายทอดวิชาให้หรอกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือความสำเร็จต้องใช้เวลานะครับกว่าจะร้อยล้านเนี่ยมันจะต้องผ่านทำเนียบโอเคทำเนียบ 50,000 บาทก่อนผู้บริหารทำเนียบ 50,000 บาททำเนียบ 100,000 บาททำเนียบ1ล้านบาททำเนียบ10ล้าน20ล้าน40ล้านแล้ว100ล้าน200ล้านครับมันต้องใช้เวลาครับป๋าคือแต่อย่าเลิกนะอย่าเลิกอันดับแรกคือต้องเลือกครูให้เป็นต้องเลือกครูที่เอาง่ายๆคือเราต้องมีครูที่คิดใหญ่เป็นครูที่เจ๋งจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกของการที่แบบจัดคอร์สอบรมหรือการที่มีโค้ชต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับเยอะเหมือนที่คุณพุ่งบอก1ครูต้องดี2สิ่งแวดล้อมหรือทีมต้องดีและอันที่3คือถึงคุณอยู่กับครูที่ดีทีมที่ดีแต่คุณไม่เรียนรู้คุณไม่ฝึกฝน
คุณไม่ลงทำและที่สำคัญความอดทนคุณน้อยเหลือเกินเนี่ยคุณก็โอ้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จยากแน่นอนนะครับเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คงต้องใช้เวลานะครับนะถ้าพูดถึงความสำเร็จของคุณบุ้งนะหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุรางวัลต่างๆเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าคงกวาดมาแล้วหมดทุกเวทีนะถ้าจะให้คุณบุ้งเลือกว่าความสำเร็จไหนในธุรกิจนี้ครับที่ภาคภูมิใจที่สุดมีไหมครับไอจุดที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับคือไอรางวัลอันนี้แหละนะครับรางวัลทีมลีดคือในยุคสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยคือมันจะมีบอร์ดเนาะบอร์ดคนสำเร็จเนี่ยเวลาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยไอศูนย์เชียงใหม่เนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเขาจะมีบอร์ดผู้ประสบความสำเร็จนะครับเรียงกันอยู่ไอแถวข้างบนเนี่ยแถวข้างบนก็คือโอ้โหเป็นระดับเทพนะเขาเรียกว่าเทพครับเขาเรียกว่าตำแหน่งทีมลีดแล้วก็มีแถวข้างล่างนะครับเขาบอกว่าผู้บริหารระดับบูเดมอนแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยแค่เป็นบูเดมอนเนี่ยบูเดมอนสอนคน12คนเนี่ยเฮ้ยคุณก็มีเลเวลเป็นแสนละแต่ยุคนั้นเขาไม่ได้คุยถึงทีมลีดแต่มันมีบอร์ดอยู่นะครับแล้วก็ทุกวันที่เข้าไปเนี่ยผมกับเอกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงอยากมีรูปติดอย่างนี้บ้างมันเท่ดิอยากแบบมีรูปแบบอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนอ่ะแบบเนี้ยทีมลีดอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นใหม่ยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือโอเคทำบูดิมอนตอนปลดหนี้เนี่ยโอเคเอก็แบบตั้งเป้าหมายว่าเป็นบูดิมอนนะครับก็ใช้เวลา18เดือนนะครับในการเป็นบูดิมอนพอบูดิมอนเสร็จเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายเราเสร็จละโอเคเราช่วยแฟนปลดหนี้โอเคตอนนี้บ้านไม่มีหนี้ละรายได้หลักแสนละแต่มันจะมีคำถามอะถามตลอดเลยเอ๋จะถามผมบนอะประมาณบนทุกวันอะเวลาจะขึ้นบ้านเนาะหลังจากบูดิมอนเราก็ชิลไงชิลก็คือทำนูสกินทำไปเรื่อยๆอะทำเสร็จเอ๋ก็จะบอกว่าพี่บุ้งอยากเป็นทีมลีดอะอยากเป็นทีมลีดอะแต่แล้วเราก็ไม่ได้สนใจคืออะไรว่าทีมลีดแต่เอ๋พูดทุกวันก็เลยถามเอ๋ว่าทำไมถึงอยากเป็นทีมลีดนะครับเอ๋บอกว่ามันเหมือนมันยังมีอะไรอ่ะภารกิจที่มันไม่เสร็จอ่ะภารกิจไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะมันเนี้ยเฮ้ยทำไมมันมีบอร์ดไอ้คนที่เป็นทีมลีดอยู่ข้างบนอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมเราจะเป็นไม่ได้วะทีมลีดแต่ไอ้ตอนตัดสินใจอ่ะป๋ามันก็มีเหตุผลเยอะเนาะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเอ๋ประมาณท้อง8เดือนอ่ะท้อง7 8เดือนอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลักแสนก็หลักแสนแล้วนะท้องก็8เดือนแล้วนะเดือนหน้าก็จะคลอดแล้วนะไม่ต้องทำก็ได้มั้งคือมันมีเหตุผล108ที่มันจะโน้มน้าวเราอ่ะป๋าที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ได้อ่ะแต่มันมีอันเดียวอ่ะก็คือภารกิจยังไม่เสร็จอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราที่เป็นผู้นำอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปต่อเฮ้ยลูกทีมเราอ่ะมันเหมือนกากะมันเหมือนกากเขาไว้อ่ะมันเหมือนเราไม่เป็นไม่ไปต่อเราก็จะบอกว่าเอ้ยบูเดมอนก็แม่งพอแล้วแต่นี่มันคือเอเขาบอกว่าพี่ไม่เอาเอจะเป็นมันยังไม่เสร็จพอหลังจากตัดสินใจป๋าขออีกภาพนึงครับเชื่อไหมวันนั้นแหละมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆมันไม่ใช่บูเดมอนนะบูเดมอนโอเคเราก็เรียนรู้ระดับนึงแต่พอเราจะตัดสินใจเป็นทีมลีดแล้วเอ๋ท้อง8เดือนสิ่งที่ทำก็คือว่าเฮ้ยมันคิดเยอะขึ้นนะป๋าเฮ้ยทำยังไงวะทำไงวะที่เดี๋ยวแฟนเราจะคลอดแล้วทำไงเราจะต้องเซตระบบอ่ะทำไงเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมอ่ะให้มันเร็วกว่านี้ให้มันสมบูรณ์กว่านี้มันก็เลยเริ่มแบบเริ่มเซตระบบเริ่มทำแฟ้มปิ้นแฟ้มมาอัดคลิปวิดีโอสอนการทำงานจัด BOM สอนทุกทีมให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำคือมันกลายว่าเฮ้ยไอตรงนั้นอ่ะมันทำให้เราเบรกอ่ะป่ะมันเบรกกำแพงอ่ะมันกำแพงมันหนามากอ่ะมันเหมือนกำแพงความเชื่อเราว่าแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะแต่มันคือผมว่าไอเนี้ยมันคือการก้าวข้ามกำแพงเราอ่ะไปอีกขั้นหนึ่ง
และสิ่งที่ได้นะป๋าตอนนั้นไม่รู้รู้อย่างเดียวคือพี่เล็กโทรมาบอกว่าพี่เล็ก AM Account Manager บอกว่าตอนนั้นน่ะมีประมาณ13สายงานละทีมลีดยุคนั้นคือทำแค่15สายงานคืออีก2อ่ะไม่รู้อ่ะแม่งเราก็ทำอ่ะแต่พอทำตอนนั้นคือมันปิดมาที่18ขาปิดมาที่18สายงานนะแต่เอาแค่15ใช่ไหมหลังจากนั้นคือเราทำงานหนักทำแบบเยอะมากทำทุกวันคุยเคสคุยแผนอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งได้ไปรับตำแหน่งทีมลีดบริษัทบอกว่าผมกับเอ๋ได้รับคัดเลือกจากทั่วโลกเป็นองค์กรติด1ใน3ของโลกในปี2009แล้วได้พูดภาษาไทยบนเวทีเดียวกับเนี่ยอาร์โนชวาสเนกเกอร์เฮ้ยคือแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะแล้วพอเสร็จแล้วลงหนังสือพิมพ์เต็มหน้าว่าคือคนไทยที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลกอ่ะคือแบบอันนี้ป้าผมแบบเอาไปติดใส่กรอบแบบติดบ้านไว้เลยอ่ะผมบอกเลยว่ามันคือการตัดสินใจอ่ะและอีกภาพหนึ่งครับป๋าแล้วที่ผ่านมาไอ้ปีที่ผ่านมาผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนตัมนะที่ทำให้เนี้ยอีกตำนานหนึ่งอ่ะ1ใน8รหัสของทีมลิทแพทินัมทั่วโลกคนไทยคนเดียวคนไทยคนในเซาท์อีสต์เอเชียคนเดียวอ่ะเพราะว่าอีก7รหัสอ่ะเป็นคนจีนเป็นคนมาจากประเทศจีนเพราะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าผมเลือกอีกทางหนึ่งป๋าถ้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาเอท้องอยู่ไม่ต้องทำหรอกผมบอกเลยว่าชีวิตแม่งจะไปอีกทางหนึ่งเพราะนั้นคือพลังของการตัดสินใจสำคัญสุดๆแล้วก็สิ่งที่เอติดปากมาตลอดเลยถ้ามันมีสองทางให้เลือกทางง่ายกับทางยากเอจะบอกเสมอว่าให้เลือกทางยากน้องอันนี้ก็คือที่มานะครับครับสุดยอดเลยนะคือฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยแบบไม่ธรรมดาคือ1ใน3ของโลกที่เป็นรหัสที่มีการเติบโตมากที่สุดแล้วก็ได้เป็นคนไทยคนเดียวนะครับบนเวทีระดับโลกที่โนเกียเธียเตอร์ไปพูดภาษาไทยให้ฝรั่งฟังให้ญี่ปุ่นฟังให้ต่างชาติฟังว่าคนไทยก็ประสบความสำเร็จได้และนี่แหละครับคือ1ในผู้นำที่สุดยอดมากๆของนูสกินประเทศไทยและก็คือผู้นำของระบบที่ชื่อ VDMEX นะครับโอ้วันนี้อ่ะเลทนิดนึงไม่เป็นไรนะครับข้อต่อไปครับในวันที่เรียนจบมาวันนั้นผมกลับไปย้อนนิดนึงครอบครัวมีกิจการรองรับคนก็บอกว่าคุณบุ้งโชคดีใช่ไหมเรียนจบมาพ่อแม่มีธุรกิจโชคดีวันนี้มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วครับเป็นธุรกิจที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วเท่าที่ฟังมามันก็ไม่ง่ายนะครับมันต้องมีบททดสอบมันมีอะไรที่ต้องผ่านมาเยอะแยะเลยนะครับก็คงวันนี้คุณบุ้งประสบความสำเร็จก็คงมีคนบอกอีกแหละว่าก็คุณบุ้งโชคดีอีกแหละนะคนเรานี่มันแปลกอย่างคือเวลาเห็นคนสำเร็จมันจะบอกว่าโชคดีหมดไปก่อนคนส่วนใหญ่จะมองผลลัพธ์ที่ปลายทางและก็ยึดติดกับภาพตอนจบอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่อยากจะโชคดีแบบที่คุณบุ้งโชคดีบ้างครับว่าวันนี้ถ้าเขาอยากจะโชคดีแบบที่คุณบุ้งได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรก่อนจึงจะได้ภาพตอนจบแบบนี้มีไหมครับเชิญครับโอเคคือทุกคนอยากได้ปลายทางอ่ะทุกคนอยากได้ความสำเร็จแบบชั่วข้ามคืนอ่ะประมาณว่าทำวันนี้แม่งตื่นพรุ่งนี้ได้ร้อยล้านนะคือทุกคนแบบทุกคนอยากได้อ่ะเฮ้ยผมก็อยากได้นะแต่ผมไปอ่านประวัติคนประสบความสำเร็จแทบทุกคนเลยนะโดยเฉพาะอย่างสตีฟจ็อบส์มันมีคำพูดหนึ่งของสตีฟจ็อบส์อ่ะตอนนั้นอยู่พิกซ่ามั้งสตีฟจ็อบส์บอกว่าความสำเร็จชั่วข้ามคืนของไอ้ดิสนีย์พิกซ่าน่ะไอ้ตัวการ์ตูน Toy Story น่ะมันเกิดจากการทำงานหนักอ่ะเมื่อ10ปีที่แล้วอันนี้สตีฟจ็อบส์บอกว่าความสำเร็จชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการทำหนักเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะนั้นย้อนไปครับถ้าเป็นบทเรียนเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆแล้วกันนะคนสำเร็จมันไม่รู้มาก่อนอ่ะมันไม่มีใครรู้มาก่อนนะธุรกิจนี้มันแปลกมากเลยต่อให้คุณเป็นแบบจบด็อกเตอร์มานะหรือคุณจะจบป.สองอ่ะคุณก็เรียนรู้นูสกินเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านก็ตาม
ผมเป็นเจ้าของธุรกิจร้านยางรถยนต์หลายสาขาในจังหวัดเชียงใหม่หรือบางคนอาจจะทำงานประจำอ่ะไม่ได้มีธุรกิจเลยอาจจะทำงานปชบัญชีอะไรเงี้ยขี่รถลีดบ้างขายเสื้อผ้าในกระสุนแก้วบ้างอะไรเงี้ยหรือเป็นอาจารย์พยาบาลบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกันครับไม่รู้มาก่อนยากมาก่อนเขียนแผนรายได้อธิบายรายได้คืออธิบายไม่เป็นอ่ะมันยากอ่ะอายไหมคืออายเมื่อก่อนจะถือถุงนูสกินอายครับอายครับจะอะไรเนี่ยจะจอยเหรอโอ้โหไปบอกเพื่อนเพื่อนแบบไม่เอาถูกป่ะมันก็จอยมาก่อนนะครับหรืออะไรต่างๆเฟลมาก่อนครับแต่อะไรครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำถามที่คุณถามตัวเองนั่นแหละว่าเฮ้ยคุณยังจำเป็นที่เป็นต้องสำเร็จหรือเปล่าวันนี้คุณจำเป็นที่ต้องสำเร็จไหมคนข้างหลังอ่ะคนที่เขารอคุณอ่ะลูกคุณอ่ะที่เขารออ่ะพ่อแม่คุณอ่ะที่เราบอกว่าอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ครอบครัวสบายอยากให้ลูกสบายเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องสำเร็จอยู่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นคือถ้ามันจำเป็นอ่ะเรียนรู้มันสิหาวิธีสิเข้าไปเรียนรู้ขอไปเนี่ยอาจารย์คนไหนเก่งอ่ะคืออาจารย์ผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์คนเดียวนะคนนี้เก่งแบบทุกรอบแบบเก่งทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณสามารถเรียนรู้จากหลายๆคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีข้อดีครับคุณแบบจับจุดดีของแต่ละอาจารย์เลยและเอามาเป็นแบบประยุกต์ของคุณอ่ะเรียนรู้ครับฝึกฝนครับทำผิดพลาดแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้มันอีกแล้วก็ทำมันอีกทำแล้วคุณก็เก่งแล้วเชื่อไหมวันนี้ผมจริงๆผมถ่ายรูปแล้วผมไม่รู้ไงธุรกิจนี้มันคืออะไรหนังสือเกี่ยวเรื่อง MLM นะเงินสี่ด้านโรเบิร์ตคิโยซากิอะไรเงี้ยผมซื้อมาอ่านหมดเลยหนังสือการลงทุนหนังสืออื่นๆธุรกิจอื่นๆคือถ้าไปถามเอ๋อะว่าผมอ่านหนังสือขนาดไหนผมเรียนรู้มากขนาดไหนเอ๋ประมาณว่าพี่ซื้อหนังสือทั้ง C8 แล้วมั้งเนี่ยพี่ซื้อหนังสือทั้งในอินแล้วมั้งเนี่ยหนังสือเล่มไหนเอก็เห็นพี่มีหมดแล้วอ่ะนี่ไงนี่มันคือเบื้องหลังไงมันคือเบื้องหลังของความสำเร็จอ่ะว่าที่ผมบอกไงผมโชคดีที่ผมเห็นป้าป๊าผมอ่ะหมกมุ่นกับธุรกิจไงหมกมุ่นกับธุรกิจร้านยางรถยนต์เพื่อที่จะให้ลูกอยู่สุขสบายเพื่อที่ให้ครอบครัวสุขสบายเพราะนั้นวันนี้ผมเห็นคนสำเร็จมากมายอ่ะเบื้องหลังเขาอ่ะเขาเรียนรู้เขาฝึกฝนเขาแบบเรียนรู้มากกว่าคุณอ่ะกี่ร้อยเท่าเขาเก็บรายละเอียดเขาแบบฟังแล้วฟังอีกซีดีแผ่นเดียวไม่ฟังเป็นร้อยรอบหนังสือเล่มเดียวอ่านเป็นแบบ50-60รอบคือจำได้ทุกประโยคจำได้ทุกหน้าเอากระดาษ A4 มาเลยแล้วแบบเขียนเอาแค่กระดาษ A4 กับปากกาเขาสามารถรีคูดได้หมดเลยอ่ะแต่มันไม่เกิดจากมันไม่ใช่เขาเก่งไงไม่ใช่เขาเก่งวันนี้มันเกิดจากการที่เขาฝึกฝนเขาเรียนรู้เขายอมถอดหัวโขนทุกๆอย่างครับเขายอมเรียนรู้เป็นนักเรียนนะครับเพื่อที่ประสบความสำเร็จครับป๋าคนเก่งคือคนที่ไม่เก่งมาก่อนคนที่รู้คือคนไม่รู้มาก่อนนะครับผมชอบประโยคนึงที่คุณพุ่งพูดเมื่อกี้คือความสำเร็จชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอหนักๆต่อเนื่องเป็น10ปีนะครับแล้ววันนี้ก็ภาพตอนจบหลายๆคนก็คงรู้แล้วล่ะว่าโอ้โหมันสวยหรูเหลือเกินกับความสําเร็จของคุณบุ้งนะครับแต่อยากให้รู้ว่ามันก็ต้องใช้หลักการที่บอกไปเมื่อครู่นี้ถ้าคุณอยากให้มันจบแบบนี้นะคุณก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ถูกมั้ยฮะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยในการที่จะทำตามที่คุณบุ้งแนะนำวันนี้นะครับวันนี้คุณโชคดีนะที่มีครูที่ได้100ล้านจริงมาสอนคุณนะครับถ้าวันนี้คนนี้พูดยังไม่เชื่ออีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะนั่นถือวันที่ผมถือเอาแขกรับเชิญดีสุดแล้วของระบบที่เอามาให้คุณเจอแล้วคำสามสุดท้ายครับวันนี้คงจะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าเน้นเต็มทุกคำถามนะฮะสุดท้ายละอยากให้คุณบุ้งฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วหรือนะครับกำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งทำไมเขาควรมองธุรกิจนูสกินเป็นโอกาส
และควรจะสร้างธุรกิจนูสกินควบคู่กับธุรกิจที่เขาทำอยู่ครับเจ๋งครับคือในมุมของคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนาะคือมองว่าธุรกิจของที่บ้านผมเนี่ยก็อย่างที่ประวัติมาใช้เวลาสร้างธุรกิจเนี่ยป้าต้องใช้เวลาทั้งชีวิตนะทุ่มทั้งชีวิตอ่ะกับธุรกิจนะครับต้องทุ่มเงินมหาศาลนะผมมองว่าหลายร้อยล้านน่ะหลายร้อยล้านบาทนะครับขอสไลด์ทีเตรียมภาพไม่ทันนะครับเพราะนั้นแม้กระทั่งผมเองอ่ะผมบอกเลยว่ากับดักง่ายๆเลยจริงๆเจ้าของธุรกิจนะผมมองว่าโอกาสเยอะมากเลยคือโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจนูสกินเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่สิ่งที่มันเป็นแต้มต่อของเขาอะแต่มันกลายเป็นจุดอ่อนอะเพราะอะไรเพราะเขาพร้อมเกินไปไงแม้กระทั่งผมในวันแรกอะผมมองธุรกิจเนี้ยเล็กเกินไปคือมองอะมองจากคนข้างนอกอะมองว่าอะไรวะแต่ไม่ได้มองและศึกษาเหมือนผิวเผินมากเลยนะครับคือธุรกิจนี้แปลกคนพร้อมเกินไปอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แล้วก็คนพร้อมเกินไปอาจจะประสบความสำเร็จแบบโอ้โหแบบก้าวกระโดดแบบสุดๆเลยก็ได้นะครับถ้าเขาเก็ตเนาะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามองในมุมของตัวเองนักธุรกิจหลายคนเนาะไม่ได้ทำอาชีพเดียวแน่นอน1คนนักธุรกิจอ่ะจะหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนาะซื้อที่เก็บไว้หรือลงทุนหุ้นลงทุนหุ้นดีๆอ่ะซื้อลงทุนเป็นหลายล้านอ่ะเปิดพอร์ตทีหลายล้านเอาเงินปันผลต่างๆหรือเขามองแบบโอเคทองนะครับเฮ้ยถ้าเกิดเรารู้ว่าให้ทองตอนนี้ 20,000 บาทถ้าเขารู้ว่าให้ปีหน้าทองมันจะขึ้นสักบาทละพันเนี่ยเขาอาจจะมีเงินสัก5ล้านแล้วไปซื้อทองเก็บไว้เห็นป่ะซื้อทองเก็งกำไรทองเป็นหลายล้านนะอาจจะซื้อทองสัก5ล้านบาทเก็งกำไรก็ได้หรืออาจจะไปลงทุนหุ้นกับเพื่อนก็ได้เปิดชาบูเปิดคือมันโอกาสเยอะมากเลยเห็นป่ะนี่คือเจ้าของธุรกิจแต่ผมมองว่าถ้าเจ้าของธุรกิจเก็ตนะเนาะในมุมของผมเนี่ยผมเพิ่งปรับปรุงร้านไปร้านยางรถยนต์เอาแค่ปรับปรุงร้านปูพื้นใหม่ทาสีใหม่ติดไฟใหม่โอ้เสียค่าปรับปรุงเป็นหลักล้านอะอันนี้แค่ปรับปรุงร้านนะแบบเอาทำห้องรับแขกให้ลูกค้ามันนั่งสบายๆเนี่ยเห็นปะลงทุนเป็นล้านในการปรับปรุงร้านแต่ในขณะที่วันนี้อะนักเจ้าของธุรกิจถามว่าวันนี้อยากได้ไอโฟนรุ่นใหม่ไอสีแดงที่มันเปิดตัวนะ 30,000 บาทเนี่ยซื้อได้ไหมโอ้โหปึ๊บพรุ่งนี้ไปซื้อเลยเจ๋งดีให้ไอโฟนสีแดงเห็นป่ะอยากได้ iPad สักตัวหนึ่งไออยากแม่งมาเล่น LINE เล่น Facebook พรุ่งนี้ไปซื้อเลยปึ๊บเก็ทเลยให้รุ่นใหม่สุดท็อปสุดเห็นเพื่อนไปถ่ายรูปลงเฟซฟุ้งฟิ้งให้มันเจ๋งว่ะกล้องรุ่นใหม่เซิร์ชข้อมูลโอ้โหเอารุ่นท็อปสุดเลย 30,000 50,000 ปึ๊บเอาเลนส์ฟิกแหมซื้อมาเลยปั๊บรุ่นท็อปเช็คราคามาแล้วแบบกำลังจะขออนุมัติผอ.นะครับเห็นว่าเอฟังอยู่นะกำลังขออนุมัติอยู่เนี่ยกล้องตัวนี้ปุ๊บเฮ้ย 90,000 บาทเฮ้ยโอเคพรุ่งนี้ไปซื้อเลยเห็นป่ะคือเจ้าของธุรกิจแบบเงินหลักหมื่นเนี่ยแบบง่ายมากเลยหรือไปดูในมุมมองของธุรกิจบ้างซื้อแฟรนไชส์เนี่ยวันก่อนมีเจ้าของธุรกิจคนนึงเจ้าของเฟอร์นิเจอร์นะส่งข่าวมาเฮ้ยพี่บุ้งดูนี่ซื้อแฟรนไชส์อะไรชากาแดงอ่ะขายในโลตัสเนี้ยลงทุนสตาร์ท 90,000 บาทได้กาชาไป5อันกับเมล็ดชาเลยคือเฮ้ยลงทุนอีก 90,000 เลยวะกับธุรกิจนูสกินนะผมมองว่าอย่างเอทล็อกเมย์อย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาเต็มที่อ่ะเต็มที่เลยเอาแบบเต็มออปชันเลย 50,000 นะฟูลออปชันแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราวันนี้เจ้าของธุรกิจคุณไม่ได้ซื้อของไปใช้หรอกแต่ในมุมของผมนะเงินหลักหมื่นเนี่ยโอเคแน่นอนซื้อสินค้าไปใช้แต่สิ่งที่ผมมองเนาะผมมองคือที่บ้านทำแบรนด์มิชลินกับบิสโตนการที่คุณจะเป็นดีลเลอร์เนี่ยแบรนด์มิชลินหรือบิสโตนสักแบรนด์นึงอ่ะคุณจะต้องซื้อ
ค่าไลเซนส์ตรงเนี้ยผมมองว่าคุณจะต้องมีหลักหลาย10ล้านหรือหลักร้อยล้านอ่ะคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าดีลเลอร์แต่ในขณะที่นูสกินบอกว่าเฮ้ยคุณแค่ลงทุนไอ้ใช้เนี่ยสินค้าคุณมีโอกาสเป็นดีลเลอร์เนี่ยนะครับสามารถขยายธุรกิจได้ทั่วประเทศและทั่วโลกและที่สำคัญนะผมมองว่าระบบครับป๋าคนที่ไปลงทุนซื้อ 7-Eleven น่ะทำไมเขาไม่ซื้อโชห่วยอ่ะโชห่วยธรรมดาลงทุนแบบน้อยกว่าอีกทำไมคนไปซื้อ 7-Eleven เพราะเขาซื้อระบบไงเพราะเขาลงทุนซื้อระบบเพราะนั้นเหมือนกันครับวันนี้เนาะยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กการที่จะไปลงคอร์สออนไลน์เนี่ยวันก่อนไปเรียนดูไปอ่านดูเขียนแค่คอนเทนต์อ่ะเขาคิดว่าหัวข้อละหมื่นเรียนแค่3ชั่วโมงนะต่อวันเขียนคอนเทนต์คิดละหมื่นหนึ่งหัวข้อนี้หมื่นหนึ่งสอนยิงโฆษณา Facebook คิดละหมื่นหนึ่งสอน LINE Ad คิดอีกหมื่นหนึ่ง 30,000 ละสอนทำ YouTube อีกคิดไป 40,000 ละนะสอนอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหเพราะนั้นคือ10หัวข้อตีง่ายเป็นแสนอะแต่ผมบอกเลยว่าระบบ VDMX เนี่ยมีหัวข้อพวกนี้พร้อมหมดแล้วและแต่ละคนเป็นปรมาจารย์ทุกคนอ่ะที่เขาได้ผลลัพธ์จริงๆเขามีรายได้หลักแสนหลักล้านจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะมาสอนคุณน่ะเพราะนั้นผมมองว่าเงิน 50,000 เนี่ยที่คุณซื้อหรือว่า 20,000 30,000 50,000 เนี่ยคุณซื้อค่าใช้ระบบครับค่าเรียนรู้ระบบครับและสิ่งที่สำคัญคือตลอดชีพครับมันคือตลอดชีพส่วนสินค้าเหรอเอล็อกมีหรือสปาหน้าหรือไวสแตนคือผมมองว่าไอ้นั้นมันคือของแถมนะเพราะนั้นในมุมของเจ้าของธุรกิจเงิน 50,000 แล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้คุณหลักเพิ่มขึ้นอ่ะล้านหนึ่งแล้วกันลงทุน 50,000 สิ้นปีได้เงินเพิ่มขึ้นล้านหนึ่งคุณว่ามันคุ้มไหมลงทุน 50,000 คุณได้เงินคืนมา10ล้านคุ้มไหมคุณได้เงินคืนมา40ล้านหรือ100ล้านคุ้มไหมแล้วสิ่งที่ผมจะบอกคุณนะทำไมผมถึงได้ร้อยล้านอ่ะดูเครื่องแรกไอ้เครื่องคอมบอนิกสปาเครื่องนี้ผมคุยกับคนมาเยอะมากเลยเนี่ยเดือนนี้ผมโหรีคูดแหลกเลยผมเอาเครื่องนี้โชว์ให้เขาดูคอมบอนิกสปาทุกคนจะตอบผมว่าอ๋อเครื่องนี้เหรอพี่เคยเห็นแล้วเครื่องนี้เหรอพี่เคยเห็นแล้วผมก็ถามเขาว่าพี่ครับพี่เห็นน่ะพี่เห็นตอนปีไหนเหรอนี่แหละพี่เห็นก่อนน้องอีกไอ้ก่อนเครื่องนี้พี่มีเวอร์ชั่น2อีกแหมแม่งเห็นตั้งแต่เวอร์ชั่น2แล้วเห็นป่ะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยโอเคพี่เอาแค่ปี2009แล้วกันปี2009มันเพิ่งเปิดตัวแล้วผมเห็นรูปนะรูปฝรั่งกับรูปเกาหลีเนี่ยใน Facebook แล้วเขาบอกว่าเครื่องนี้10นาทีอ่ะถูหน้าถูหน้าแล้วแบบริ้วรอยหายอ่ะและผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อผมก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองเล่นๆน่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าทดสอบนะทดสอบแล้วไอ้เครื่องนี้ถูหน้านะและ10หน้า10นาทีเห็นผลจริงนะผมขอบ้านละเครื่องผมขอบ้านละเครื่องนะครับเสร็จแล้วพอไอ้คำถามเล็กๆเนี่ยแล้วผมบอกว่าผมขอบ้านละเครื่องเท่านั้นแหละปึ๊บเฮ้ยหน้ายกริ้วรอยยกเพราะฉะนั้นผมใช้ตรงนี้แหละเป็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายเอเจนต์แล้วเชื่อไหมตั้งแต่ปี2009ถึงปี2016นูสกินบอกว่านูสกินขายเครื่องนี้ในประเทศไทยไปแล้ว300,000เครื่อง300,000เครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตีเป็นตัวเงินสมมติเครื่องนึงอ่ะได้กำไร 2,000 เนาะคิดในมุมแบบธุรกิจเลย 300,000 เครื่องกำไร 2,000 แสดงว่านูสกินจ่ายเงินออกมาสำหรับไอ้แค่เครื่องนี้นะ600ล้าน600ล้านเพราะฉะนั้นคือผมก็คุยกับพี่เขาว่าพี่รู้จักไอ้เครื่องสปาแหละแล้วพี่ทำยังไงกับมันพี่เขาบอกว่าอ๋อพี่รู้จักไอ้เครื่องสปาเหรอพี่ก็ตั้งไว้เฉยๆในห้องน้ำผมให้บอกว่าจริงๆกับพี่รู้จักไอ้เครื่องสปาในแม่งพร้อมผมเลยนะเพียงแต่ว่าผมแค่จับจังหวะเวลาและผมใช้จังหวะเวลาเนี่ยช่วง2009อ่ะ2016นูสกินน่ะบอกว่าจ่ายไปแล้ว600ล้านผมเลยได้มาแค่
ร้อยล้านเองจากเครื่องคอมนิกสปาแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกพี่นะหลายคนบอกว่าพี่บุ้งผมจะทันหรือเปล่าแหมวันนี้ผมไม่คุยเรื่องสปานะผมจะมาคุยที่เอล็อกมีสปาเนี่ยผมมองว่ามันยังไปต่อถ้าอยู่นะครับผมมองว่าตัวกอริกสปานะเต็มอยู่ที่1ล้านเครื่องในประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสของคุณกับกอริกสปาเนี่ยคุณจะมีโอกาสอีก 700,000 เครื่องเนาะแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเอล็อกมีเอล็อกมีเนี่ยทุกคนรู้พร้อมผมนะเพราะอะไรเพราะนูสกินเพิ่งเปิดตัวเนี่ยบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรต่างๆอ่ะเมื่อต้นปีนี่เองนะครับเราอยู่ในยุคเอล็อกมีนะครับแล้วเขาบอกว่าเอล็อกมีตอนนี้ในประเทศไทยมีคนได้ไปแล้ว 5,000 เครื่อง 5,000 เครื่องสมมุติผมใช้ตัวเลขเดียวกันเลย 300,000 เครื่องเท่ากันถ้าสปาขายได้ 300,000 เครื่องเอล็อกมีก็ต้องขายได้ 300,000 เครื่องแต่คำถามคือเกาหลีสปาใช้เวลา7ปี 300,000 เครื่องแล้วเราเนี่ยแหละคิดว่าเอล็อกมีจะใช้เวลากี่ปีถึงจะไปถึง 300,000 เครื่องวันนี้ผมก็ถามคนหนึ่งพี่คิดว่าเอล็อกมีจะใช้เวลากี่ปีไป 300,000 เครื่องพี่คนนี้ก็ตอบว่าอ้าวสปามันที่ประหยัดตะยางอ่ะน้องที่ประหยัดตะยางเอาสปา7ปี 300,000 เครื่องเพราะฉะนั้นเอล็อกมีมันก็ต้อง7ปีเหมือนกัน 300,000 เครื่อง ผมก็บอกว่าพี่โอเคสิ่งที่ผมจะบอกพี่นะ1เรื่องจังหวะเข้าให้ถูกจังหวะไอเนี้ยแหละต้นเลย2สิ่งที่ผมจะพูดกับพี่คือความเร็วความเร็วคืออะไรในปี2009ไม่มี Facebook ไม่มีโซเชียลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกพี่คือยุคนี้มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมี Facebook ไลฟ์นูสกินจ้างบิวตี้บล็อกเกอร์10คนเห็นไหมแค่10คนเองนะแต่บิวตี้บล็อกเกอร์ทั้ง10คนมีคน follow คนละแสนเพราะฉะนั้นมันมีคนรู้จักเอล็อกมีไปแล้วล้านคนแค่รู้ว่าอ๋อเอล็อกมีเครื่องผลิตครีมเฉพาะบุคคลแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าพี่ช้าผมบอกไม่ได้ว่ามันกี่ปีบางคนบอกว่า7ปีบางคนอาจจะบอก5ปีบางคนอาจจะบอกว่า3ปีบางคนอาจจะบอกว่าปีเดียวแต่สำหรับผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าปีนี้คือปีทองที่สุดเนาะสำหรับเอล็อกมีแล้วยังไม่พอนูสกินแม่งโหดร้ายอีกอะเอล็อกมีเพิ่งวางตลาดวายสเปนเพิ่งวางตลาดยังไม่เห็นใจเลยลูมิสปาจะมาปีหน้าแล้วลูมิสปาเครื่องในนี้ทำความสะอาดผิวหน้าจดสิทธิบัตรเรียบร้อยจะมาปีหน้า2018คือถ้าคุณไม่ทำตอนนี้คุณไม่สร้างสาขาตอนนี้คุณไม่สร้างแฟรนไชส์ตอนนี้คุณไม่เรียนรู้ตอนนี้ผมจะบอกว่าสิ่งจบแล้วนะสิ่งที่นักธุรกิจเจ้าของธุรกิจกลัวมากที่สุดนะเจ้าของธุรกิจอ่ะเขากลัวแน่นอนกลัวความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขามองแล้วว่าไอ้เงิน 50,000 บาทที่เขาจะเสียไปกับเงินร้อยล้านที่เขากำลังจะได้มาถ้ามันคุ้ม อย่างมากก็ 50,000 เสียไปแต่ถ้ามันได้ล่ะได้มาสักล้านหนึ่งอ่ะคุณว่ามันกำไรไหมล่ะได้มาสัก10ล้านคุณว่ากำไรไหมถ้ามันร้อยล้านคือมันเกินคิดไงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักธุรกิจกลัวไม่ใช่โอกาสสิ่งนักธุรกิจกลัวคือกลัวเสียโอกาสเพราะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ทำตอนนี้ไม่ทำวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยรอก่อนรอลูมิสปามาก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะกาวนิกสปามันผ่านมาแล้วไงจังหวะที่ดีที่สุดมันผ่านไปแล้วไงแต่ทุกคนบอกว่าพี่จะทันอยู่ไหมผมก็บอกพี่แล้วไงว่าไอเนี้ยมันเพิ่งมาเพราะนั้นผมบอกเลยว่าจังหวะเวลาโอกาสมันไม่รอคุณคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมถ่ายทอดเนาะผมมองว่าวันนี้ผมเต็มที่แล้วป่ะและสิ่งที่ผมกำลังทำวันนี้ธุรกิจร้านยางรถยนต์
มันคือธุรกิจปัจจุบันป่ะมันคือธุรกิจหลักของครอบครัวทุกวันนี้แต่ผมกำลังทำธุรกิจอนาคตครับเพราะอะไรครับเพราะลูกผมในอนาคตผมไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาจะทำอาชีพอะไรอาชีพที่ผมมีอยู่เนี่ยอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเห็นป่ะขนาดขับแท็กซี่แม่ง Uber ไม่มีแท็กซี่ยังไปแย่งได้เลยอ่ะธุรกิจที่มันแบบไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรเลยอ่ะถูกป่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีโอกาสอยู่แล้วคุณพร้อมกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่คุณไม่เตรียมตัวกับอนาคต Google ยังเตรียมตัวเลยนะ CP ยังเตรียมตัวเลยนะเพราะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่า100ล้านผมรีเซต0 100ล้านน่ะมันได้ไปละมันคืออดีตแต่วันนี้ผมจะเอาอีกมันไม่ใช่เรื่องเงินป๋ามันคือความสนุกป๋านักธุรกิจอ่ะมันคือความสนุกมันคือโอกาสแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้ลูกเราในอนาคตเราทำเพื่อคนที่เรารักเราทำให้เพื่อครอบครัวเราเอาความรู้ทุกอย่างที่เรามีอ่ะถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เขาต้องการโอกาสที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตป๋าผมบอกเลยว่าทามมิ่งเนี้ยโคตรสนุกเลยป๋ามาลุยกันด้วยกันนะเนาะเพื่อลูกๆของเราเพื่อครอบครัวของเรานะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับวันนี้อาจจะเป็นวีทอล์คที่อาจจะเกินเวลาไปหน่อยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าครับใครที่มีโอกาสได้เข้ามาชมวีทอล์คสดๆวันนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าคุณโชคดีมากแม้แต่หมูธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งขอเพียงไปยืนอยู่บนปากปล่องช่องลมมันก็สามารถที่จะบินขึ้นไปบนฟ้าได้นะครับคนเราก็เช่นกันครับวันนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะคนธรรมดาธรรมดาอย่างคุณเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาได้เหมือนกันถ้าวันนี้คุณเป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องตาถึงนะครับเงินถึงที่สำคัญก็คือว่าดวงต้องถึงด้วยที่ขาดไม่ได้แน่ๆก็คือคุณต้องรู้จังหวะที่เหมาะสมในการที่จะออกไปแข่งขันทางธุรกิจครับวันนี้นะครับเส้นทางในการนับ1ถึง100ล้านที่คุณบุ้งได้มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟังกันในคืนนี้นะครับคือมุมมองที่ทรงคุณค่าเพราะคุณนะครับถ้าวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องฟังคนที่สำเร็จแล้วเพราะนั่นคือทางตรงที่สุดครับที่จะทำให้คุณได้เลือกเส้นทางในการประสบความสำเร็จนับ1ถึง100ล้านของตัวคุณเองได้รวดเร็วขึ้นราบรื่นขึ้นแต่ที่สำคัญคือคุณก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จไม่แตกต่างกับที่คุณพิเชษฐ์สุขนิวาสได้รับแน่นอนนะครับนะฮะวันนี้ก็ต้องโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะเต็มที่มากๆคำถามก็เข้มคำตอบก็เข้มนะครับแล้วคิดว่าคนที่เข้ามาฟังคงจะได้มุมมองที่เปิดโลกทัศน์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณพิเชษฐ์สุขนิวาสนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมรายการสดผ่าน Facebook Live ขอบคุณทุกๆวันนี้ต้องไม่รู้คุณบุ้งเห็นภาพหรือเปล่าตั้งแต่เราเริ่มรายการจนจบรายการเนี่ยหัวใจกดไลค์กดว้าวไม่เคยหยุดไม่เคยขาดสายเลยตลอด1ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ถือว่าสุดยอดมากๆนี่แหละครับคือพลังของระบบที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วคนมีคนเข้ามาชมเยอะจริงๆผมว่าวันนี้ทะลุหลายหมื่นวิวแน่นอนนะรายการ V Talk บอกวิธีรวยทอล์คโชว์น้ำดีที่จะสร้างแรงบันดาลให้จุนใจคุณถึงบ้านทุกๆวันจันทร์นะครับ3ทุ่มเดี๋ยวนี้เราผ่าน Facebook Live แล้วฉะนั้นคุณเข้ามาชมง่ายขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุ้งนะครับคุณพิเชษฐ์สุขนิวาสอีกครั้งนึงผมนะคุณบุ้งแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าผ่านระบบ Facebook Live เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ